it's alright. So it's alright. Said it's alright. It's alright. So we're going to bring Neo back later on in the evening for some more big performances here. Well, สวัสดีคุณผู้ชมค่ะ PPTV HD ช่อง36ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ความยิ่งใหญ่ของการประกวด Miss Universe 2018รอบตัดสินค่ะคือมิดิชาลิสเบธแซดเลอร์ลีนานุชัยผมเต้สุวรรณกลิ่นสุวรรณครับและผมธงธีรพงษ์ร่วงคงครับเราสามคนรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายในวันนี้นะคะและวันนี้เราจะได้ทราบกันแล้วนะครับว่าสาวงามจากประเทศไหนจะได้ครองตำแหน่ง Miss Universe 2018ครับเรามาเป็นกำลังใจร่วมกันให้กับน้องนิ้งโสภิดากาญจนรินทร์ตัวแทนจากประเทศไทยของเราทางช่อง PPTV HD 36ครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชม Miss Universe 2018ได้2ภาษานะครับจากโทรทัศน์ของท่านเช่นเดียวกันนะครับ The English Language Original Soundtrackis available if your TV set provides the feature. เอาใจแฟนนางงามชาวไทยก่อนนะคะสตีฟฮาร์วีย์บอกว่าปีนี้พร้อมมากนะคะแต่งตัวสูทนี่วิบวับเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือฝึกว่ายมาด้วยนะคะขอบคุณครับนี่ขอบคุณครับด้วยผู้ภาษาไทยมาเอาใจแฟนนางงามกันหน่อยนะคะเขาบอกว่าการให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่สำคัญมากถามว่าเป็นยังไงด้วยนะคะ Hey listen loosen up we're gonna have a good time tonight all rightซึ่งสตีฟฮาร์วีย์ก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับเช่นเคยครับก็จะมีแอชลีย์เกรแฮมนะครับแล้วก็ลูเซียรวมถึงคาร์ซึ่งคริสลีย์นะครับเป็นพิธีกรหลังเวทีด้วยครับซึ่งเหล่านี้เป็นคนดังอยู่แล้วนะครับในวงการประกวด Miss Universe ค่ะซึ่งสตีฟก็ชื่นชมประเทศไทยนะคะว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่เพียบพร้อมไปด้วยทุกอย่างนะคะธรรมชาติที่สวยงามวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจร้านอาหารไทยมากมายด้วยนะคะนี่เป็นครั้งแรกของเขาที่เดินทางมาประเทศไทยNow, this food you're cooking. พูดถึงอาหารไทยค่ะเผ็ดหรือเปล่านะฮะ Too spicy. อาจจะเผ็ดไปนิดนึงนะ Too spicy. Spicy is an understatement. Every restaurant should have a sign out front that says, "We serve food that's hot as hell." อยากแนะนำให้ร้านอาหารไทยติดป้ายนะคะว่ามันเผ็ดร้อนดุดดังนะไฟโลกันเลยนะคะนรกนั่นเลยนะคะ This water was hot. Okay, we'll be right. So look, I'm ready tonight. เขาพร้อมมากค่ะสำหรับวันนี้ First of all,
Let's talk about the suit. The suit was made especially for Miss Universe. อันนี้พูดถึงเครื่องแต่งกายของตัวสตีฟฮาร์วีย์เองนะครับบอกว่าคริสตัลแต่ละเม็ดเนี่ยเป็นตัวแทนนะฮะสัญลักษณ์ของสาวงามทั้ง94คนจาก94ชาตินะครับเรียกว่าอยู่บนเสื้อของสตีฟฮาร์วีย์แล้วตัดมาเพื่อการนี้เลยเฉพาะเลยนะครับผมนี่ครับ all the namesOf the countries that are represented. ซับในของสูตรนี้ค่ะยังแสดงถึงผู้เข้าประกวดทุกคนพิเศษมากเลยนะคะ This is one of a kind. You won't see this in the world. ไม่ได้ทั่วไปนะจ๊ะเขาว่า really nice. This is really nice. มาเพื่อ Steve Harvey สำหรับ Miss Universe ค่ะ Love and forgiveness. What this world needs more of is more love and more. สิ่งที่โลกใบนี้ต้องการก็คือความรักและการให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะ Now.I didn't come to Thailand alone. I brought with me the best analysts in the business tonight. I'll be giving you the behind the scenes info that you need to figure out which contestants have a real shot at the crown and which might be left behind. Please welcome Supermodel Ashley Graham, Runway Coach Luciera, and Style Guru Carson Presley. Thank you. Ashley Graham, Luciera, and Carson Presley, นะคะ Supermodel นะครับแล้วก็เป็นโค้ชในการเดินให้กับนางงามรวมไปถึงสไตล์กูรูชื่อดังจากสหรัฐอเมริกาครับลูซีร่าก็บอกว่าชอบมากครับประเทศไทยดินแดนแห่งรอยยิ้มนะครับอาหารก็ดีรู้สึกได้ถึงพลังนะคะทั้งของกองเชียร์และผู้เข้าประกวดด้วยมันสุดยอดมากโอ้โหหน้าผมต่างๆรันเวย์ตัว X พอมันเธอดับ XL นะคะที่เมืองไทยของเราเป็นเจ้าภาพได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆค่ะไปพบกับคณะกรรมการครับนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่คณะกรรมการเป็นผู้หญิงทั้งหมดค่ะWho embody strength and determination. Ladies and gentlemen, please welcome our 2018 Miss Universe Selection Committee. อันนี้ก็แนะนำคณะกรรมการคัดเลือกนะครับค่ะคนแรกค่ะขวัญใจไทยแลนด์นะคะชิปุ๋ยพรทิพย์ค่ะคุณพรทิพย์นาคพิรันกนกไซมอนค่ะ Miss Universe ปี1988ค่ะโมนิคลูเยนะครับดีไซเนอร์ชื่อดังจากฟิลิปปินส์นี่คืออีมานอูบูนะคะอดีตนางงามแล้วก็ผู้ก่อตั้งดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับผู้หญิงสเวย์มีเดียค่ะส่วนคนนี้นะครับก็คือเจเนย์อินแกรมนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งนะครับ The Women's March นั่นเองตามมาด้วยลิลี่คินบาเยตตาครับคนดังจากโคลอมเบียและนักธุรกิจและนี่คือริเชลซิงสันไมเคิลเป็นสถาปนิกทั้งสถาปนิกค่ะผู้บริหารด้านธุรกิจการบินเป็นผู้จับประกวด Miss Universe ครั้งที่65ที่ฟิลิปปินส์ด้วยนะคะส่วนนี้มิเชลแมคเคลนครับมิเชลแมคเคลนครับอดีตนางงามจักรวาลในปี1992ครับบอกเลยว่าคณะกรรมการรับหน้าที่หนักกว่าสตีฟขอให้โชคดีแล้วก็อย่าทำพลาดนะคะเชื่อสตีฟเถอะทำมาแล้วเข้าใจได้นะคะเรียกว่า been there done that นะฮะแขวะตัวเองเบาWe reveal the results. อีกสักครู่จะกลับมาประกาศรายชื่อสาวงามผู้เข้ารอบนะคะเหลือ20คนจาก94คนสตีฟบอกทำไม่ลงจริงๆแค่นี้ปัญหาชีวิตก็เยอะแล้วนะคะไม่อยากมีเรื่องเหลือ20คนเท่านั้นค่ะ Now everybody get ready because eliminations are coming up next. This is 94เหลือ20ค่ะใน Miss Universe 2018ค่ะสักครู่เดียวกันนะครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การประกวด Miss Universe 2018ค่ะ Just got real quick. You can't win Miss Universe by accident. This way now. My job. มีภาพบรรยากาศการซ้อมเดินนะคะที่เข้มงวดมากโดย Runway Coach
ซอมเซียร่านะคะซอมเข้มขนาดนี้นะครับลูเซียร่าบอกว่าคนที่ได้ตำแหน่งนั้นไม่ได้มาโดยบังเอิญแน่นอนครับ Your face your walk just what you did all of it comes together at one momentทั้ง4หน้าท่วงท่าการเดินต้องเป็นหนึ่งเดียวนะคะนี่คือเทคนิคลูเซร่าเมื่อบอกให้ไปก็คือไปขอให้เชื่อมั่นในโค้ชนะครับจิกไปค่ะที่กล้องลูเซร่านี่เก่งมากนะคะแล้วก็เป็นโค้ชให้กับนักงานทุกปีค่ะเรียกว่าเป็นผู้วางกฎของการซ้อมเลยทีเดียวค่ะI call it motivation. คนบอกว่ามันเป็นความกลัวหรือเปล่าจริงๆแล้วมันเป็นน่าจะเป็นแรงกระตุ้นมากกว่าแรงผลักดันแรงผลักดันนะฮะ It's a long road. Exactly. Yeah, what are your actual goals and rehearsals here? ถามว่าเราเป้าหมายในการซ้อมคืออะไรทั้งหมดที่เห็นภาพเมื่อกี้เนี่ยคือซ้อมมาแล้ว1สัปดาห์ใช่ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นคือเรียกว่าแต่ละคนเนี่ยเก่งของเดิมอยู่แล้วนะฮะแต่รอบนี้ก็คือเรียกว่ามาปรับปรุงนิดน้อยเพราะแต่ละคนเนี่ยเก่งมาอยู่เดิมอยู่แล้ว My winner is never upset that I talk that way All right All right so this is the ที่เป็นผู้ชนะในใจของลูเซียร่าเนี่ยจะต้องไม่แบบติดใจกับวิธีการเทรนของเธอนะคะต้องเข้าใจว่าเธอทำไปด้วยจุดหมายสำคัญคืออยากให้ทุกคนเป็นตัวเองแล้วก็ทำเต็มที่ในวันจริงก็คือวันนี้รอบไฟนอลนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นทัฟเลิฟเลยทีเดียวนะฮะค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศความกดดันนะคะ The one thing that I've been that I'm most nervous about ที่เรียกว่ารอบห้องเย็น Oh my god มือสั่นนี่ไอร์แลนด์เมื่อกี้นี้ It's a lot of pressure หลายคนก็บอกนะครับกดดันมากทีเดียว Now I'm waiting for the judges เป็นช่วงที่นางงามทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่ากดดันที่สุดคือรอบสัมภาษณ์นี่แหละค่ะ This is going to be a very difficult decision Hello คณะกรรมการเองตายนะฮะ I'm not gonna lie, I'm a little bit nervous. ตื่นเต้นค่ะแน่นอน What makes you extraordinary? What is the biggest challenge facing women in your country? ครับสำหรับคณะกรรมการ What cause is very close to your heart? เช่นอะไรที่ทำให้คุณนั้นรู้สึกว่าตัวเองพิเศษแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวชอบอะไรนะคะและที่สำคัญพวกโครงการเพื่อสังคมต่างๆที่คุณอยากจะทำเพื่อเปลี่ยนโลกใบนี้ So I'll rather lean into the fear rather than away from it. This journey was just incredible. I come from a very small country and we have a strength in our diversity. We are all unique. We are so powerful. It's now our time. เป็นช่วงเวลาที่ทำให้คณะกรรมการเนี่ยได้รู้จักตัวตนของนักงานมากขึ้นนะคะผ่านคำถามต่างๆเกรซี่ยาวไปก็ไม่ได้นะฮะกรรมการสั่งกระดิ่งเลยนะคือมีเวลาจำกัดเพราะฉะนั้นนักงานก็ต้องคิดว่าจะตอบยังไงให้ชนะใจกรรมการที่สุดนะคะกดดันจริงๆค่ะสำหรับสาวงามผู้เข้าประกวดทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับชัดเจนแล้วว่าจาก94จะเหลือ20คนนะฮะอาจารย์ธงครับใช่ครับผมโดย20คนที่เข้ารอบนะคะจะแบ่งออกเป็น3ทวีปด้วยกันนะคะ5คนจากที่อเมริกา5คนจากยุโรปและ5คนจากแอฟริกาและเอเชียแปซิฟิกค่ะแต่ถ้าใครยังไม่ได้รับเลือกจากแต่ละทวีปก็ยังมีโอกาสอีกนะคะเพราะว่ายังมี5สิทธิ์นะคะใน Wild Card ซึ่งอาจจะเป็นสาวงามจากทวีปไหนก็ได้และตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่จะพบกับสาวงามกลุ่มแรก31คนค่ะจากแอฟริกาและเอเชียแปซิฟิกค่ะส่งใจให้นิ้งของเราด้วยค่ะตื่นเต้นครับออสเตรเลียค่ะกัมพูชาจีนนะใน31คนนี้นะคะมีแค่5คนเท่านั้นที่จะเข้าในรอบแรกในรอบ20ในโควต้าของทวีปใช่ค่ะซึ่งแปลว่าใน5รายชื่อที่ประกาศนั้นถ้าไม่ติดก็มีรายได้ที่อาจจะเข้าไปในรอบวาการต้องไปลุ้นกันอีก5สิทธิ์สุดท้ายนะคะซึ่งเป็นรอบที่เรียกได้ว่านางงามตัวจี๊ดนะครับจะได้มีสิทธิ์ลุ้นอีกครั้งหนึ่งต้องดูว่ากองประกวด Miss Universe จะบีบหัวใจคนไทยแค่ไหนนั่นสิครับจะให้นิ้งผ่านไปเลยในกลุ่มนี้หรือจะต้องลุ้นกันในวาวคาร์ดคุณผู้ชมคะต้องมาลุ้นกันครับตอนนี้แฟนๆในฮอลล์ที่แพร์อารีนาฉันว่านั่งไม่ติดเก้าอี้ทั่วโลกเลยมากลุ่มแรกเลยสำหรับนิ้งนะคะสายสะพายไทยแลนด์ของเรานิ้งโสภิดา
คุณผู้ชมกำลังรับชมการถ่ายทอดสดนะครับ Miss Universe ปี2018นะครับพร้อมกับอีก170ประเทศทั่วโลกนะครับรู้ไม่พร้อมไปเลยครับว่าใครจะได้เป็น Miss Universe ในปีนี้ครับต้องบอกว่าแต่ละคนนี่สวยฟาดนะพี่เต้สุดๆฮะประมาทไม่ได้เลยคู่แข่งของนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยโปรไฟล์แต่ละคนจริงไม่ธรรมดานะครับคือเขาที่สุดของแต่ละประเทศจริงๆนะคะรวมทั้งนิ้งโสภิดาของเราด้วยนี่เจ้าของสโลโมเทิร์นนะคะแคทรีน่าเกรย์ครับจากฟิลิปปินส์เอสแล้วค่ะรอตัวทีค่ะคนต่อไปแล้วครับไทยแลนด์ไทยแลนด์นิ้งโสภิดากาญจนรินทร์ของเรานะฮะและสุดท้ายครับซัมเบียนี่คือสาวงามจากกลุ่มแรกนะคะแอฟริกาและเอเชียแปซิฟิกค่ะ31คนด้วยกันนะคะและตอนนี้ทั้ง31คน31ชาติก็อยู่บนเวทีแล้วครับ And now it's time to announce our first 5 semi-finalists ได้เวลา5คนแรกที่ผ่านเข้ารอบต่อไปค่ะประเทศไหนคะ The very first contestantFrom Africa and Asia Pacific และสาวงามคนแรกจาก5คนที่จะเข้าสู่รอบ semi-finals ก็คือ South Africa ค่ะยินดีด้วยนะคะแอฟริกาใต้นะครับก็เป็นหนึ่งในตัวเต็งนะคะ Tamarind Green นั่นเองนะครับหรือคุณหมอกรีนของแฟนๆนั่นเองนะครับ Well I'm wonderful Last year's Miss Universe was from South Africa Do you feel extra pressure on you ก็พูดถึงว่าปีที่แล้วเนี่ย Miss Universe เนี่ยก็มาจากแอฟริกาใต้นะคุณกดดันไหม It's normal for there to be a little bit of pressure But I know that South Africa ก็ธรรมดาว่าต้องกดดันเล็กน้อยแต่รู้ว่าคนทั้งแอฟริกาใต้เนี่ยก็สับสนเขาเหมือนที่สับสนเดมี่ก่อนหน้านี้คนตอนนี้ตี2นะครับที่แอฟริกาใต้แล้วก็ขอบคุณนะฮะเพื่อนร่วมชาติของเธอทุกคนที่ให้การสนับสนุนครับเขาต้องตื่นมากลางดึกตามเวลาท้องถิ่นของเขานะตี2ครับเป็นแฟนนางงามต้องอดทนฮะครับตอบอย่างมั่นใจนะ South Africa และคนที่2ที่ผ่านเข้ารอบต่อไปค่ะฟิลิปปินส์ค่ะแพทริโอน่าเกรย์นะคะน้องแมวเทาของเราคนไทยเรียกแมวเทาใช่เจ้าของสวยจริงๆต้องยอมนะคะนอกจากเวเนซุเอลาฟิลิปปินส์ที่เราส่งออกนางงามนะช็อตเดินบนเวทีของเธอนี่คือที่สุดจริงๆค่ะเธอก็ถามกลับนะครับว่าดีใจไหมที่ได้เจอเธอเป็นนักร้องดนตรีนะคะถ้าต้องเขียนเพลงจะตั้งชื่อเพลงว่าอะไรคะ As a Miss Philippines I've always felt the love and the support of the Filipino people and I think I brought half of my country here tonight and so I would name คนครึ่งประเทศของเธอน่าจะอยู่กับเธอที่นี่คงเป็นเพลง Raise Your Flag นะคะเป็นการเชิดชูธงฟิลิปปินส์นะครับประเทศของเธอนั่นเองค่ะแต่นางงามฟิลิปปินส์นี่ก็เหนียวแน่นไม่แพ้แต่นางงามไทยเหมือนกันนะคะเอาละครับคนที่3ค่ะคนที่3ครับเนปาลเนปาลค่ะนี่ก็เป็นตัวเก่งอีก1คนนะคะมานิตาเดฟโกต้าครับผมสวยมากนะคะคนนี้ Absolutely listen I heard that you brought multiple good luck charms with you from Nepal Tell us about one of them Yes I did นี่ของขลังค่ะมาจากประเทศของเธอ I recently visited a Buddhist monastery 4 months back and they gave me a I would say a thread bracelet สี่เดือนที่แล้วเธอไปวัดแห่งนึงนะคะแล้วก็มีเหมือนเป็นสายข้อมือสายสินเธอก็เล่าให้ฟังสายมือเหมือนกันแต่ต้องมีอะไรที่แบบเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจกำลังใจเพราะว่ามันกดดันจริงๆแล้วก็การแข่งขันสูงมากนะคะผ่านไป3คนแล้วนะคะ South Africa ฟิลิปปินส์และเนปาลเหลืออีก2ที่เท่านั้นค่ะเวียดนามค่ะเฮนดี้นะครับค่ะเป็นอีกคนที่แฟนนางงามอยากให้เข้ามากๆคนนี้ใช่ครับเพราะว่าชีวิตของเธอนั้นมีดราม่าทีเดียวนะสู้ชีวิตมากค่ะคนนี้มาจากครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนI heard that one of your favorite hobbies is going grocery shopping. ได้ยินมาว่าหนึ่งในงานเด่นคุณคือการไปซื้อกับข้าวจริงเหรอไม่ใช่เลยเพราะว่าเป็นวันที่มีความสุขเนี่ยก็จะตื่นเช้าไปซื้ออาหารเพื่อทำอาหารนะครับในตลาดท้องถิ่นขอบคุณค่ะ
อาจจะสืบเนื่องจากชุดประจำชาติที่เต็มไปด้วยขนมปังถ้าจำได้ก็เลยถามมาสู่อ๋อเพื่อชอบการทำอาหารใช่ไหมเป็นอีกคนที่เป็นขวัญใจไทยแลนด์นะคะเวียดนามที่สุดท้ายแล้วคุณผู้ชมจะเป็นไทยแลนด์หรือเปล่าซึ่งถ้าไม่ใช่อย่าเพิ่งตกใจนะครับคุณผู้ชมครับเรายังมีรอบวาวทาที่ลุ้นได้ต่อนะครับโซฟิดาโซฟิดาลุ้นกันครับไทยแลนด์ไทยแลนด์ค่ะลอยลับไปแล้วค่ะน้องมิ้งของเราโอ้ดูบรรยากาศในฮอลล์สิคะโอ้ยขนลุกคุณผู้ชมไม่เข้าได้ไงคะท่านผู้จัดการมายูนิเวิร์สขนาดนี้โอ้ชอบมิ้งเวลายิ้มมากนวดไปธนาคารชอบผู้จัดการไปยูนิเวิร์สนะครับใช่ค่ะโอเคดีมากค่ะสตีฟขอเวลาให้แฟนนางงามฟรีสักนิดนึงเพราะเรารอวันนี้มานานแล้วสำหรับประเทศไทยI'm good, sir. A little bit hungry. ใช่เพราะตอนนี้ประมาณ7โมงครึ่งนะคะน้องนิ้งก็บอกว่าเธอคิวนิดหน่อยนะฮะto graduating college with a 3.9 grade point average สมัยเรียนเนี่ยต้องบอกว่าไม่ประสบความสำเร็จเลยนะคะแล้วก็กลายมาเป็นเด็กเรียนดีด้วยเกรด 3.9 ได้ pay my tuition a lot and more importantly than that อยากให้พ่อแม่ภูมิใจว่าส่งเธอเรียนนะคะรักตัวเองให้พลังกับตัวเองเพื่อจะไปสู่เป้าหมายความรักค่ะแล้วก็จะนำทางโอ้โหคมเรียกได้ว่าคำพูดของเธอนั้นสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายคนเลยนะครับผมก็ง่ายๆอย่าให้นิ้งจับไมค์นะคะนิ้งก็ตอบดีไม่แพ้ชาติอื่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นชัดเจนแล้วครับว่า5สาวงามจากแอฟริกาและเอเชียคือใครต่อไปก็จะไปที่ช่วงหน้ายุโรปสักครู่เดียวใน Miss Universe 2018ค่ะกลับเข้าสู่การประกวด Miss Universe 2018ค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะในช่วงเก็บตัวที่ก็ไปเยี่ยมชมกิจการของเราสปอนเซอร์ของเรานะคะอันนี้ที่จังหวัดกระบี่ใช่ไหมจันทองครับอันนี้ที่ Snail Farm นะครับของฟาร์มหอยทากนี่หน้าและนางงามถือผิวเด้งกันหมดเลยนะคะเอาละค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสำคัญค่ะเราประกาศเข้ารอบ5คนไปแล้วนะคะจากแอฟริกาแล้วก็เอเชียแปซิฟิกนะคะเห็นชัดนะครับมีแอฟริกาใต้ฟิลิปปินส์เนปาลเวียดนามและแน่นอนครับประเทศไทยนะก็พูดถึงบรรยากาศของคนประมาณ 50,000 คนตอนนี้ที่ตะโกนเชียร์สาวไทยของเรานะฮะโอ้บรรยากาศที่แพคอารีนาเมืองทองธานีนี่คงคึกคักมากเลยทีเดียวนะคะก็เรียกได้ว่าสายแข็งเท่านั้นเลยนะฮะเวียดนามแอฟริกาใต้แทบไม่ผิดโผล่เลยนะคะเต้ต่อไปค่ะจะมาจากฝั่งยุโรปกันบ้างใครจะเป็นท็อปชอยส์นะคะถามความเห็นลูเซียร่าค่ะนี่นะฮะสาราชนาจักรนะคะเป็นสาวผิวสีคนแรกเลยนะครับมากความสามารถนะคะไอซ์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์นะครับอยู่ในสายตาของAll right, so let's see who makes the cut. But first, let's meet the third. เดี๋ยวรู้ได้แน่นอนนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะไปพบกับผู้เข้าประกวดอีก31คนตัวแทนจากยุโรปค่ะเริ่มที่แอลเบเนียเลยครับน้องทริสตี้ของเรามีจากฝั่งยุโรปนะคะมีเพียง5คนเท่านั้นค่ะมาลุ้นนะครับและกติกาเดิมนะครับว่ารายชื่อ5คนนี้ใครที่ไม่ติดยังสามารถกลับเข้าสู่รอบ20คนสุดท้ายได้นะครับจากวาลคาร์ดเองรอบนี้ก็จะมีขวัญใจไทยแลนด์หลายคนกันนะคะน้องเฟรซี่โรสด้วยนะคะจากสหรัฐอเมริกาส่วนอีกหนึ่งสาวงามที่น่าจับตามองในรอบนี้นะครับก็คือสาวงามจากสเปนครับมาดูกันว่าเธอสามารถสร้างพื้นที่ของความหลากหลาย
ให้กับรอบแรกของการประกวดนางงามวันทั้ง67ได้หรือเปล่าอังเคล่าคอนเช่เก่งมากครับผมก็อาจารย์บอกลิซ่าเมื่อกี้ออกเสียงได้อย่างชัดเจนมากๆเลยไปเรียนภาษาสเปนเหมือนกันบ้างนะคือรัสเซียนี่เหมือนตุ๊กตาเลยนะสโลวาเกียครับนี่ฮะหวานแจ้ทันทงมาแล้วครับคุณเต้คุณเชียร์ใครถ้าเป็นยุโรปนะผมลึกๆแล้วผมอยากเห็นสเปนเข้ารอบนะสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นมิตรใหม่ของความหลากหลายทางเพศครับใช่ครับและสุดท้ายครับยูเครนนี่แหละค่ะ31-25ถ้าไม่รับการประกาศชื่อก็ต้องไปลุ้นกันในช่วงวาลด์คาร์ดนะคะมีแค่5คนเท่านั้นที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปถึงเวลาแล้วค่ะคนแรกค่ะจากยุโรปจะเป็นใครโปแลนด์ค่ะถือว่าเป็นม้ามืดนะครับโปแลนด์มิสโปแลนด์นะครับแมกเดเลน่าสวัตครับ How are you I cannot believe it เธอไม่อยากจะเชื่อนะคะว่าจะได้ยินเสียงชื่อของเธอ won the Miss Universe crown before Now you are a self-proclaimed competitive person So why do you think you'll be the firstWell, I think because our mentor, Lou, told me that I am the best Polish that she ever had. And that woman can't be wrong. ประเทศของเธอยังไม่เคยมีใครได้นะคะและทำไมเธอถึงจะคว้ามงกุฎให้ประเทศของเธอได้เธอเชื่อมั่นในคำของลูเซียร่าค่ะรันเดอร์โคสว่าเธอทำได้เธอคือผู้หญิงที่สุดยอดของโปแลนด์นะคะกำลังใจสำคัญจริงนะคะมันส่งออกมาจากสีหน้าท่าทางต่อกันที่เบลเยียมครับผมเบลเยียมก็คือโซวีบรูเน่ครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ถูกพูดถึงมากนะคะแต่เธอมาด้วยความโดดเด่นของทรงผมนะครับ Good. You graduated with a degree in accounting. พูดถึงจบมาด้านบัญชีถามว่าคุณเนี่ยพูดกับคนยังไงว่าที่เขาบอกว่าพวกเป็นพนักงานบัญชีน่าเบื่อผมไม่เห็นด้วย accounting when to do a lot of shopping when มันเป็นประโยชน์นะถ้าเกิดรู้เรื่องการบัญชีเวลาไปช้อปปิ้งคุณต้องบริหารการเงินนะคะแน่นอนยิ่งไปปีนี้เราต้องช้อปช่วยชาติด้วยค่ะลดหย่อนภาษีได้ด้วยลิซ่าที่ไทยอินตลอดนะครับช่วยชาติค่ะเซลปลายปีรอเราอยู่ครับใครรักใครคะต่อไปค่ะแน่นอนครับสาวงามจากสหราชอาณาจักรสาวผิวสีคนแรกนะครับจากเบอร์มิงแฮมใช่ไหมคะใช่ครับ Deanne Kanish Rogers ครับ You claim to be able to find a song that's appropriate for almost any situation. Now you just made the top 20. What's your tune? คุณเป็นคนหนึ่งที่สามารถหาเพลงที่เหมาะกับสถานการณ์ได้ตลอดเวลาคุณเข้ารอบ20แล้วเนี่ย A moment like thisเรื่องสักเพลงได้ไหมโซสตีฟเกมโอ้โหเนื้อหาก็เข้ากับสถานการณ์เลยไม่อยากเชื่อว่าจะมีช่วงเวลาแบบนี้เกิดขึ้นกับฉัน Great Britain ค่ะเข้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสียงดีมากค่ะใช่ฮะ Deanne Kanish Rogers นะครับอีก2คนเท่านั้นสำหรับกลุ่มนี้นะคะสาวงามจากยุโรปฮังการีค่ะคืออึ้งไปเล็กน้อยนะครับสาวงามจากฮังการีคือเอนิโก้เค็กสเกสครับสวัสดีครับไทยแลนด์ทุกคนเตรียมตัวเอาใจแฟนนางงามคนไทยเป็นอย่างดีนะคะ Nobody from your family was able to make it here to see you tonightBut they're watching from home มาในครั้งนี้ไม่มีสมาชิกในครอบครัวเนี่ยมาดูได้มาร่วมเชียร์ด้วยนะอยู่บ้าน I will be here and I'm very very thankful for you because without you I wouldn't be here and I want to say that I have my Miss Universe family here I consider everybody who was with me this journey and I love you too คนที่ร่วมเดินทางกับเธอใน Miss Universe ก็คือครอบครัวของเธอนะคะมองทุกคนเป็นครอบครัวตอบดีนะคะ27 women are waiting to hear their names. อีกคนเดียวเท่านั้นค่ะคุณผู้ชม Rounding out Europe's top 5 is คนที่10นะคะได้แก่ Ireland. Ireland นะครับ
สาวเพื่อนบ้านของสหราชอาณาจักรนะครับผมไอร์แลนด์เดอร์เรียนกาลานาครับ Well, how are you? Oh my God, I am ecstatic. You've read every Harry Potter book not once or twice.But three times. Oh, สาวก Harry Potter. Do you realize that they end the same each time? You know that. Well, I will answer your question with a question. Have you read them yourself? No, I don't even know who Harry Potter is. ขอย้อนถามสตีฟค่ะคุณแต่เคยอ่านหรือยัง Well, if you did, you would understand why I read them three times. Anybody else here that did will understand. ใครที่อ่านจะเข้าใจฉันว่าทำไมต้องอ่านสามรอบมันคงสนุกมากเลยนะ If I read Harry Potter three times, I would be broke. Yes. Thank you very much, Ireland.บอกว่าถ้าเขาเองอ่าน3รอบอาจจะหมดตัวได้ Well there you have it folks Europe's best of the best These five women แล้วค่ะนี่คือที่สุดจะฝั่งยุโรปนะคะมีคนเดียวเท่านั้นนะคะที่จะได้ครองมงกุฎ Miss Universe เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาเพื่อประกาศจากกลุ่มประเทศสุดท้ายก็คือ The Americas ค่ะห้ามพลาดใน Miss Universe 2018ทาง KPTV HD ช่อง36ค่ะสวัสดีครับกลับเข้าสู่การประกวด Miss Universe 2018สดจากประเทศไทยนะคะช่วงนี้เราพูดถึงตัวแทนประเทศไทยกันหน่อยน้องนิ้งโสภิดานั่นเองนะครับค่ะในภาพเราจะเห็นว่าเธอเดินทางไปเก็บตัวนะครับตามสถานที่ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นที่พัทยาแล้วก็ที่กรุงเทพมหานครอันนี้ชุดประจำชาตินะจันทงนะใช่ครับช้างดีไอคอนสยามนะคะแรงบันดาลใจจากช้างสัญลักษณ์ของประเพณีและวิถีชีวิตของคนไทยค่ะAnd was the inspiration behind this model look. เราเรียกเสียงเชียร์จากแฟนนางงามในวันนั้นได้มากพอสมควรเลยนะคะแล้วเธอก็ต้องใช้คำว่าเธอเอาชุดอยู่นะคะเพราะว่าช้างหนักนะคะใช่ครับผมแล้วชุดนี้ก็มีการดัดแปลงให้เดินสะดวกขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นในรอบ preliminary ใช่ครับผมนี่เป็นไงคะแฟนๆแอบบอกนะครับว่าจริงๆแล้วน้องนิ้งเนี่ยก็อาจจะเจ็บข้อเท้าอยู่นิดนึงแต่ด้วยสปิริตของการเป็นนางงามของเธอครับเธอเดินออกมาได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวเธอทุ่มเทกับการประกวดนี้มากนะคะเพราะว่านี่คือความใฝ่ฝันของนิ้งตั้งแต่เด็กที่อยากจะเป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะอยากจะเป็นนางงามจากคนที่ไม่เคยใส่ส้นสูงครับก็สามารถที่ทำได้เป็นอย่างดีในรันเวย์ที่ยาวที่สุดในโลกเลยถือได้ว่าเป็นรันเวย์ที่ออกแบบมาสุดยอดนะครับและนี่ก็เป็นชุดราตรีนะคะที่ของแบรนด์มิลินนะคะออกแบบด้วยแรงบันดาลใจจากมาลัยเป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองแล้วก็เป็นเหมือนการแสดงความยินดีกับชัยชนะนะคะซึ่งก็เป็นมงคลกันนิ้งเพราะตอนนี้เข้ารอบ5ไปแล้วนะคะเรียบร้อยใน20คนสุดท้ายเห็นบอกว่าต้องใช้คริสตัลสวารอฟสกี้นะฮะกว่าแสนเม็ดในการปักนะครับแล้วก็ใช้ช่างปักมาแล้วถึง5คนนะฮะช่วยกันทำงานถึงตี2ตี3ทุกวันนะครับแล้วคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะจันทงแคทรีน่าเกรย์ครับน้องแมวเทาของเรานะครับสาวงามตัวเต็งจากฟิลิปปินส์ครับผมเธอคนนี้นะครับมีความโดดเด่นมากทีเดียวในรอบเก็บตัวนะครับทั้งในเรื่องของการตอบคำถามกับสื่อและที่สำคัญก็คือว่าเธอเองนั้นเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของเครื่องแต่งกายBecause it represents the three major groups of islands in the mind. นี่แหละค่ะกลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับไปแล้วครึ่งนึงนะครับตอนนี้ก็ไปที่ทวีปอเมริกาครับจากกลุ่มสุดท้ายนะคะไล่จากแคนาดาไปถึงชิลีไปพบกับพวกเธอทั้ง32คนนะคะจากกลุ่มของ The Americas สาวงามจากทวีปอเมริกาครับซึ่งรวมทั้งอเมริกาเหนือกลางแล้วก็ใต้รวมถึงแคริบเบียนเข้าไว้ด้วยกันในกลุ่มนี้ก็มีบราซิลด้วยนะคะที่หลายคนก็เก่งว่าชุดประจำชาติของเธอโดดเด่นมากนะคะนี่พูดถึงกันมาเลยค่ะรวมไปถึงสาวงามตัวเต็งจากทะเลแคริบเบียนอย่างปูเอร์โตริโกนะครับผมใช่แล้วค่ะนอกจากนี้ยังมีสาวงามจากเม็กซิโกครับซึ่งในรอบไทไนท์นั้นทำผลงานได้อย่างดีทีเดียวฉันชอบคอสตูมได้ดูแบบเพชคอสตาริกานี่ถือได้ว่าเตรียมหุ่นมาเพื่อลงประกวดในครั้งนี้โดยเฉพาะนะฮะเดี๋ยวต้องเอาหุ่นเธอไปแปะไว้ที่ฟิตเนสเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงวันนี้ก็ต้องสวยฟิตนะไม่จำเป็นต้องผอมแห้งนะคุณผู้ชม Fit is the new sexy นะคะจาเมกาเดี๋ยวตอนนี้ก็อีกหนึ่งตัวแกครับเม็กซิโกน้องกิ่งแก้วของเรานั่นเองครับกิ่งแก้วซีฟู้ดตามเช็คอินที่เธอนั้น
นะครับได้ของนางงามในปีนี้จริงนะคะเดินทางมาถึงเมืองไทยนะครับแล้วแน่นอนครับโปโตริโกก็มาเกียร่าลิสออร์เตก้าครับเซนต์ลูเซียนะคะอุรุกวัยสาวงามจากอุรุกวัยครับนี่ครับซาร่าซัมเมอร์โรสนะครับโรสซัมเมอร์เวเนซุเอลา32สาวงาม5คนเท่านั้นครับที่เขารอบมาลุ้นกันต่อเลยค่ะมาลุ้นกันต่อเลยค่ะ right now just 5 of them will be earning a shot at the Miss Universe title let's get to it firstสาวงามคนแรกนะคะที่จะได้ไปต่อในรอบ20คนสุดท้ายจากกลุ่มของทริปอเมริกานะคะได้แก่เคราซาวเคราซาวค่ะสาวงามจากประเทศคูราซาวครับก็ถือได้ว่าเป็นที่จับตามองนะครับตั้งแต่รอบพรีลิมอาร์ติชาอัลเบิร์ตนะครับทั้งคุณแม่และคุณยายเนี่ยเคยประกวดนางงามได้ให้เคล็ดลับอะไรไหมแนะนำอะไรไหมบอกคุณยายเนี่ยบอกว่าให้กินให้มากที่สุดก็เลยทำตามนั้นและคุณแม่เขาบอกว่าอย่ายอมแพ้เด็ดขาดมีฝันก็ต้องอย่ายอมแพ้และตอนนี้ฉันก็อยู่บนเวที Miss Universe แล้วนะฮะขอบคุณคุณแม่และคุณยายทุกคนนี่เตรียมตัวมาดีตรงคอนเซ็ปต์เลยอาคิชาอัลเบิร์ตครับเข้าไปแล้วคูราซาวคอนฟิเดนซ์นี่บิวตี้ฟูลสวยเราต้องมั่นใจด้วยต่อไปได้อย่างฉะฉานมากค่ะคอสตาริกาค่ะผมจะพูดถึงไปเมื่อตะกี้นะครับเธอมีความโดดเด่นเรื่องของperformance ในชุดว่ายน้ำนะครับนาตาเลียกาวาจาว very scary like I have to tell you that's scary I'm good thank you so much I'm so happy yeah เป็นโมเมนต์ที่น่าขนลุกนะเธอรู้มานาน listen you host a TV show in your country now from one host to another นะคะ do you have any tips for meme ในฐานะพิธีกรเหมือนกันมีคำแนะนำอะไรไหมจะพาดูดียิ้มก็ดีแล้วหนึ่งคำแนะนำสำหรับอนาคตจะกระซิบบอกถ้าเขาให้ซองอะไรที่มันสำคัญอะช่วยอ่านให้มันดีๆหน่อยถ้าเขาให้ซองอะไรที่มันสำคัญอะช่วยอ่านให้มันดีๆหน่อยเล่นตัวเองชัดๆฮะสตีฟอาร์วีโดนทุกปีเรียกคนล้มอย่าข้ามนางงามชอบเหยียบเป็นแค้นฝังคุณนะของนางงามทุกคนเลยนะถ้าประกาศผิดที่ขึ้นมาสตีฟก็น่ารักตรงนี้แหละยอมรับในความผิดพลาดแล้วก็เล่นตัวเองก่อนเสมอนะฮะสู้ต่อไปยังไงสตีฟก็ยังอยู่เวทีนี้แน่นไม่ไปไหนแน่นอนนะคะนั่นคือคอสตาริกาค่ะแหมที่เล่นซะด้วยแน่นอนสตีฟจุกเลยฮะเต้กระชงซะกระดาษนั่นนะฮะต่อไปครับแคนาดาสาวงามจากแคนาดาครับมาร์ธาแมกเดลินาสเตปินจะมงในไทยนะคะอาจารย์คิดว่า2ครั้งอาจจะยากนะครับแต่ว่าในปี2005เนี่ยนาตาลีเกรโบวาทำไว้ได้ดีทีเดียวนะครับคราวนี้ต้องมาลุ้นกันครับยากแต่มีสิทธิ์ลุ้นแน่เป็นทั้งนางแบบและวิศวกรถามว่าอันไหนสนุกกว่ากันผมอาจจะเลือกยากนะฮะเพราะว่าเอาจริงๆสำหรับการเดินแบบเนี่ยก็ใช้ความสร้างสรรค์แต่ด้านวิศวกรเนี่ยก็ทำให้ชีวิตคนเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าความรู้ด้านฟิสิกส์เนี่ยก็ทำให้ชีวิตคนดีขึ้นเป็นวินวินนะวินวินสตีฟบอกไปเป็นนางแบบเถอะไปเดินทางรอบโลกขอบคุณค่ะสตีฟนี่ไทยได้ซ้อมมากเลยค่ะโอ้ได้ใจเต็มๆเป็นคนละยุทธเดียวกันกับนาตาลีกาโบวาเลยนะครับพูดขอบคุณแล้วก็วัยไทยได้อย่างงดงามมากๆปอร์โตริโกแน่นอนครับสาวงามตัวเต็งนะครับปอร์โตริโกครับเทียร่าลิสออร์เตกาคนนี้มาพร้อมกับความหวังของคนทั้งเกาะเลยนะครับผมชอบเธอนะผมก็ชอบครับ you did it. สวยมีเสน่ห์ yes thank you alright let's talk about this because you've said that your dad is one of, is your biggest fan if he were here right now บอกคุณพ่อ what do you think your father คุณพ่อเป็นแฟนอันดับหนึ่งแล้วบอกพ่ออยู่นะจริงพ่ออยู่นะฮะนั่งอยู่สักที่นึงไม่แน่ใจอยู่ตรงไหน where you at daddy แล้วพ่ออยู่ไหน
รักพ่อนะอยู่ไหนจ้ายกมือหน่อยโอ้นี่มาพร้อมคณะกรองเชียร์นะครับจากปอร์โตริโกนะฮะก็ขอบคุณครับสนุนพ่อนะฮะแล้วก็จะเรียกว่าซึมซับบรรยากาศนี้ไปตลอดชีวิตเลยนะครับกำลังใจจากครอบครัวสำคัญมากเลยนะคะครับผมมาติดขอบเวทีเลยทีเดียวปอร์โตริโกเคียร่าโอเตก้าไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี้The contestant. เหนือที่ว่างสำหรับสาวงามเพียงคนเดียวเท่านั้นค่ะได้แก่เจมิก้าเจมิก้าค่ะอีกหนึ่งสาวงามนะครับที่แฟนๆจับใส่เข้าลิสต์เข้ามาเจมิก้านะครับเอมิลี่ซาร่าแคลร์แมดิสันครับเอเจมิก้า how you doing เป็นยังไงบ้าง how you doing ดีใจเสียงสูงมากเลยค่ะ You recently won a jerk chicken competition. Can you share your recipe or is it a top secret? Well, to be completely honest, it was something new for me, but always remember your seasoning. That's something you never forget. แข่งทำอาหารชนะใช่ไหมอย่าลืมต้องแบบปรุงรสให้ดูให้ดี Oh no, they got some hot for you over here. Well, their food is good, so. มาเมืองไทยนี่ต้องถามคนไทยเรื่องของรสชาติอาหาร Thank you so much, Steve. ยินดีด้วยนะคะเจมิก้าครบแล้วนะครับสาวงามทั้ง5คนที่เข้ารอบจากทวีปอเมริกาไปถามพิธีกรแบ็คสเตจของเราบ้างว่าเป็นยังไงเซอร์ไพรส์ไหมนะคะNo, love Jamaica. I'm so happy she's there. Lucera, I'm a fan. Oh my God. I'm surprised Venezuela is not there as well. That's like having an Oscar without a history. But we have to wait for the next round. Costa Rica got a little shady with Steve, but I loved it. I know it's funny with Sassy. And that kind of person out of the way. That's really memorable. That we're all going to Puerto Rico. Yeah, she'll be a good meme later.All right. Well, the 79 remaining contestants have one more. เหลืออีก79คนนะคะที่จะมีโอกาสอีกครั้งที่เข้ารอบ20คนคิดว่าใครจะได้สิทธิ์นั้นในวอลคาร์ดค่ะนะ USA เวเนต้องเข้าออสเตรเลียของเราใช่ครับแฟนๆยังคงให้กำลังใจเธออยู่แล้วก็ลุ้นว่าเธอจะสามารถผ่านเข้ารอบเข้ามาได้นะ Statistically Venezuela and USA always do really well at Miss Universe so พูดถึงสิบปีที่มันผ่านมานะเวเนต์ USA ต้องเข้านะฮะค่ะกลับไปที่สตีฟค่ะมีที่ว่างเหลือสำหรับสาวงามอีก5คนเท่านั้นในวอลคาร์ดนะคะในช่วงหน้านี่คือ Miss Universe 2018สดจากประเทศไทยค่ะมาของเธอนะครับ How are you? I'm very very grateful. Very grateful. Yes. Listen, you've listed one of your hobby. You're one of your hobbies. งานอดิเรกเนี่ยคือการปั่นจักรยานเหมือนบียอนเซ่มันแปลว่าอะไรปั่นจักรยานเหมือนบียอนเซ่ก็คือเหมือนเราปั่นในฟิตเนสแบบเบิร์นไขมันใช่พิลาทิสก็ชอบนะฮะแต่ว่าชอบการปั่นจักรยานแล้วมันเสียงดังเพราะมีเพลงเหมือนอยู่ในเทคเลยอยู่ในเทคไม่น่าเบื่อเพราะเสียงมันดังมากจนทั้งไม่ได้ยินเสียงตัวเองกำลังหอบเพราะฉะนั้นเธอชอบมากชอบมากI don't like riding bikes real fast. เป็นสาวตัวเล็กนะฮะสำหรับสหรัฐแต่ว่าแข็งแรงดูแข็งแรงเล็กพริกขี้หนูฮะ work out well because traffic is very slow. Yeah. I can only do 3 days in New York. ซื้อออกกำลังอาทิตย์ละ3วันก็ถือว่าหรูแล้วนะคะเมื่อกี้แซวกันนะฮะบอกว่าผมไม่ชอบนะปั่นจักรยานเร็วๆชอบขับรถช้ามากกว่าบอกโอ้ยคุณไปอยู่นิวยอร์กเนี่ยเข้าทางเลยรถติดนะยูเอสเอครับแล้วครับเมื่อกี้ค่ะ Moving into the semifinals from the Americas is คนต่อไปค่ะ Venezuela นี่เวเนซุเอลาต้องมาครับสเตฟานีกูติเอเรสนะครับสาวงามจากเวเนซุเอลาคนนี้เธอมาพร้อมกับผมที่ยาวสลวยดำครับมากๆเลย Congratulations Thank you You did it boy these wild card spots are tough Listen you began college at the age of 15 What was it like เข้ามหาวิทยาลัยได้ตอนอายุ15รู้สึกไงฮะที่ได้เรียนกับเพื่อนๆร่วมชั้นที่อายุมากกว่าบอกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเอาจริงตอนนั้นก็ไม่รู้อะว่าจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่อายุมากกว่ายังไงแต่จากนั้นก็ได้เรียนรู้ relate with her with
following the example with responsibility and discipline. ตัวอย่างของการมีวินัยนะครับและความรับผิดชอบนั่นเองก็คือเรียนรู้จากคนรอบข้างนะรู้จักปรับตัวนะคะ Thank you Venezuela อายุไม่ใช่ปัญหาครับผมค่ะเข้ามาแล้วใครที่เชียร์เวเนซุเอลาก็โล่งใจไปนะคะเหลืออีก3ที่ว่างเท่านั้นค่ะใน Wild Card Our next semi-finalist from Africa and Asia Pacific is Indonesia Indonesia ค่ะเพื่อนบ้านอาเซียนของเราต้องมานะครับอินโดนีเซียครับซอนยาเฟอร์จีน่าซิตราครับสาวงามจากประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับ Well, congratulations. Thank you very much. How are you? ตอนแรกนั้นเราก็คิดว่าเธอนั้นจะเงียบๆนะครับแต่ว่าด้วยบุคลิกที่น่ารักของเธอแล้วก็อ่อนหวานนะครับใครได้คุยกับเธอก็รู้สึกหลงรักเธอไปด้วยยิ้มหวานทีเดียวI forgot I had a grandson named Ezra. That's ถามถึงหลานนะครับ Jesus, that's smart. Okay, listen. Let me ask you this question. You have 6 siblings. 6. They all practice 4 different religions. Does that make for an awkward family dinner? พี่น้องคนนับถือศาสนาสี่ศาสนาเลยต่างกันไปหมดเลยนะ Queen in my family. I think she's watching me right now.And I have to behave, but most of the time in our dinner, we always make joke. Who gonna do the dishes after this? But absolutely not me. That's it. ในช่วงที่ทานอาหารเย็นนะครับก็มักจะล้อกันเล่นว่าเดี๋ยวใครจะทานI do, but sometimes I just like ใครจะล้างจานหรือใครจะล้างจานด้วยนะครับแต่ว่า Okay, I don't do dishes either. อ๋อล้างจานใช่ไหมล้างจานแต่เธอบอกว่าไม่ใช่เธอแน่นอน Thank you, Indonesia. แต่ละศาสนาก็จะมีวิธีใช่ไหมที่จะต้องทำเฉพาะช่วงทานอาหารที่ต่างกันเขาใจถามนะคะเหลืออีก2คนค่ะจากอเมริกานะคะนี่บราซิลค่ะสาวงามที่ตัวที่เป็นอีกหนึ่งตัวเต็งนะครับในรอบชุดประจำชาตินี่ And you Congratulations ไมราดิอาสนะครับLiving with the tribe in the Amazon. What was the most important side of survival? เคยไปใช้ชีวิต1สัปดาห์กับชนเผ่าที่อเมซอนนะคะเขาสอนวิธีในการเอาตัวรอดยังไงบ้างหลักการก็คือจงเคารพนะครับกับวิถีธรรมชาติแล้วเราจะอยู่รอดได้โอ้โหได้รอดได้ใจเลยฮะต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้นะคะ This is it. Get ready. Our 20th. สุดท้ายแล้วค่ะ semi-finalistFrom Africa and Asia Pacific. Africa and Asia Pacific. ได้แก่ Australia. Australia. น้องฮูในที่สุดนะครับสาวงามลูกครึ่ง Irish จีนคนนี้ก็ฝ่าด่านเข้ารอบมาได้นี่เมื่อกี้มีถอนหายใจเบาๆเหมือนโล่งอกกลัวว่าจะตุ๊บนะฮะการเป็นชื่อสุดท้ายมันเป็นอะไรที่กดดันมากเลยนะWow, were you here? I made it. Okay, now listen to this. In your bio, it says ในชีวประวัติเนี่ยบอกว่าคุณชอบที่จะเล่าเรื่องตลกเล่าเรื่องโจ๊กเนี่ยจริงหรือเปล่า Sometimes. แต่ว่าไม่แน่ใจว่าจังหวะมันได้หรือเปล่าเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะส่งไมค์ให้นะนี่คือโอกาสนะฮะถ่ายทอดไปทั่วโลกนะฮะขอมุกตลกหนึ่งเล่นมุกหน่อย I want to steal your thunder. However, an optimist and a pessimist met in a bar.Pessimist said, "Oh, things just couldn't get any worse." And the optimist said, "No, of course they can." มีคนมองโลกคนหวังดีอ่ะคนที่มองโลกแง่ร้ายมาอยู่เจอมาเจอกันแล้วกลายว่าโอ้โหเนี่ยโลกเลยเนี่ยมันช่างแย่เหลือเกินนะไอ้คนที่มองในแง่ดีก็ใช่สิธรรมดาเขามาอยู่ด้วยกันในอ่างอาบน้ำใช่ไหมในบาร์ก็มีในบาร์อ๋อบาร์แล้วก็อยู่ในอ่างอาบน้ำไอ้คนมองโลกในแง่ดีก็เลยบอกว่าคงไม่มีอะไรแย่กว่านี้แล้วค่ะหลังจากการประกวดรอบคัดเลือกที่ผ่านไปนะคะคนที่โดดเด่นที่สุดจนเข้าตาคณะกรรมการ20คนนะคะเราไปพบกับพวกเธออีกครั้งหนึ่งกันเลยค่ะอินบาร์กอินบาร์กเบลเยียมบราซิล Your
eyes follow like a spotlight. Canada. Costa Rica. Curacao. Curacao. Great Britain. Hungary. Indonesia. ก็สั่งให้มีความสุขมากในการเก็บตัวที่ประเทศไทยในคณะเจ้าภาพ Jamaica ทั้งของกินทะเล Nepal การดูแลของกองประกวดที่ดูแลเป็นอย่างดีนะคะตอนนี้รายชื่อของสาวงามก็เรียงตามตัวอักษรแล้วนะครับซึ่งเป็นสาวงามที่เข้ารอบ20คนสุดท้ายครับในการประกวดนางงามจักรวาลครั้งที่67และแน่นอนครับสาวแอฟริกาเซ็กก็ต้องมีไทยแลนด์นี่ค่ะกรี๊ดหน่อยค่ะคุณผู้ชมอยู่บ้านฟิตที่บ้านอยู่ Impact ฟิตที่ Impact ค่ะ Venezuela Vietnam ฉันชอบเธอมากเวียดนามเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับแต่มงก็ต้องลงนิ้งนะเอาจริง ในปีนี้เราเพิ่มการแข่งขันอีก1รอบนะคะ Opening Statement ค่ะสาวงามทั้ง20คนต้องเตรียมคำพูดที่อยากส่งต่อให้คนบนโลกใบนี้นะคะโดยคณะกรรมการจะเลือกจาก20คนเหลือแค่10คนเท่านั้นเราลองไปฟังความเห็นจากพิธีกรของเราอีก3คนกันค่ะนี่ถือว่าเป็นรอบใหม่นะเป็นเหมือนเกมเชนเจอร์นะคะคือใครทำได้ดีในรอบนี้โอกาสคว้ามงกุฎก็จะมากยิ่งขึ้นค่ะถามเคสซี่ก็บอกว่าดีเพราะว่าการนี้จะทำให้คณะกรรมการได้รู้จักคนนี้มากยิ่งขึ้นแล้วลูก็บอกว่าทักษะการพูดนั้นเป็นเรื่องสำคัญแน่นอนนะครับและก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยที่องค์กร Miss Universe นั้นพยายามที่จะนำสิ่งใหม่เข้ามาในพื้นที่การประกวด Miss Universe นะ Miss Universe มันไม่ใช่แค่ต้องสวยในชุดว่ายน้ำนะคะแต่คุณมีอะไรที่อยากจะบอกกับโลกใบนี้อะไรที่เป็นสิ่งคุณชื่นชอบที่คุณหลงใหลเพราะนี่คือโมเมนต์ที่ดีที่เราได้ลิ้มรสนะฮะสิ่งที่อยู่ข้างในนางงามแต่ละคนครับThink that they need in order to shine here. They need to be themselves. เพื่อให้โดดเด่นต้องทำยังไงก็ต้องเป็นของตัวเองนะฮะ She could speak. I had no idea she could sing like that. Love Canada. She comes across with old Hollywood. หลายคนก็เซอร์ไพรส์นะกรรมการนะมีความสามารถที่หลากหลาย Yes, she is. Okay, so ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงก็ดีนะฮะซึ่งก็ลูก็บอกว่าไม่คิดว่านางงามหลายคนจะร้องเพลงได้กลับไปที่สตีฟนะคะกับ opening statement สาวงาม10คนแรกนะคะสาวงามแต่ละคนเวลา15วินาทีค่ะอยากรู้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณอยากให้โลกรู้เกี่ยวกับตัวคุณคืออะไรเริ่มที่ South Africa นะคะแอฟริกาใต้นะครับ Tamarind Green คือหมอกรีนสวัสดีค่ะไทยแลนด์ในฐานะที่เป็นนักเรียนแพทย์และเป็นผู้ป่วยทีบีคือวัณโรคมาก่อนฉันเนี่ยรอดตายได้สามารถเล่าเรื่องราวของเขาเนี่ยและก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะรู้สึกมีท้าทายหรือมีอะไรก็แล้วแต่ที่เรียกว่าทำให้ชีวิตตัวเองแย่เนี่ยขอให้พูดออกมาลั่นออกมาไม่ต้องอายฟิลิปปินส์ you're next เคยไปป่วยหนักมาก่อนนะคะแต่ว่าผ่านมาได้ตอนที่ฟิลิปปินส์ค่ะOf the poorest areas of my country, I found that it was a lack of child support, not poverty, that killed their dreams. A child once told me, "In Philippines, not my life, but those dreams are for me." ความช่วยเหลือนะครับ But I stand here today because someone believed in me. ใช่ความจนนะใช่ครับผม We owe it to our children to believe in them. แต่เธอมายืนที่นี่ตอนนี้นะครับเพื่อทำให้เด็กๆได้เชื่อว่าพวกเขาสามารถไปต่อได้คือผู้ใหญ่ต้องเชื่อมั่นในเด็กความยากจนไม่ใช่ปัญหาแต่คืออุปสรรคการไม่ให้โอกาสเราต้องสนับสนุนนะคะ I see myself.ในปาวค่ะ I see myself as a pioneer. I'm a first generation immigrant and a first generation college graduate. That fact alone has made me value my dreams and feel empowered. I now work to empower the women and girls in my community who face menstrual health challenges by providing. ตอนนี้นะครับเธอทำงานช่วยเหลือเด็กๆนะครับทั้งผู้ชายและผู้หญิงในสังคมของเธอนะที่ประสบกับเรื่องของโรคทางจิตนะครับแล้วก็มีปัญหาทางใจนะครับเพราะฉะนั้นเธอจะทำงานด้านนี้ต่อไปมีสวีทนาค่ะ I am an ethnic minority. เป็นยอมรับว่าเป็นชนกลุ่มน้อย get married at 14 but no เดิมเนี่ยจะต้องแต่งงานตอน 24 แต่เธอจะไม่ยังไม่แต่งงานจะเรียนหนังสือฉันทำได้คุณก็ทำได้เช่นเดียวกันก็เป็นความเชื่อว่าผู้หญิงต้องแต่งงานนะชีวิตถึงจะดีขึ้นแต่ไม่ถ้าเลือกที่จะพัฒนาตัวเองให้การศึกษาตัวเองนิ้งค่ะนิ้งจ๋าซื่อๆอยากจะบอกอะไรคะTo many, I dream an impossible dream to be a Miss Universe.
I dare to overcome all fear of failure, criticism to join this journey. หลายคนนะครับก็ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนางงามจักรวาลนะครับและเธอเองก็ด้วยและเธอก็กล้าที่จะฝันกล้าที่จะเอาชนะต่อคำพิพากษ์วิจารณ์และความกลัวของตัวเธอเองนะครับเป็นความฝันของเธอเองแล้วก็ความฝันของคนไทยทั้งประเทศที่เธอต้องทำให้ได้นะคะนี่เธอเคยบอกอยากจะให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยThe fact that I stand here is the proof that it's always worth to be yourself and this is the message โอแลนบอกว่ามันคุ้มค่าที่จะเป็นตัวของตัวเองนะครับคนเราต้องเป็น best version ต้องเป็นตัวเองให้ดีที่สุดนะครับ Thank you so much มาเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองสาวงามจากเบลเยียมฮะJe tenais à vous dire qu'à l'âge de 13 ans, je n'acceptais pas mon corps. I wanted to tell you that at age 13, I didn't embrace my body. ในช่วงอายุวัย13ปีนั้นเธอรู้สึกว่าร่างกายของเธอนั้นไม่ได้สร้างความพึงพอใจให้ตัวเธอเอง Soyez fort. Be strong. Ne laissez jamais personne vous juger. แต่เราต้องอดทนแล้วก็เข้มแข็งเอาไว้ Être ici devant vous est ma plus belle réussite. Kapunka.To be here in front of you is my biggest success. มายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จต่อหน้าทุกๆคน Great Britain, it's your turn. ที่สาราชนาจักรบ้างนะคะทุกคนถือว่าเตรียมคำตอบมาอย่างดีนะคะครับผม When a knee injury ended my dreams of becoming an Olympic athlete, คือเจ็บหัวเข่าบาดเจ็บหัวเข่าก็เลยไม่สามารถเป็นนักกีฬาทีมชาติได้แล้วนะเพราะคือคนเราเนี่ยมีฝันได้มากกว่านั้นก็เลยAnd the advocate for victims of acid attacks and equal pay. This is what I want the world to remember. สู้เรียกร้องนะฮะเพื่อที่จะให้รู้ว่าทุกคนเนี่ยได้ความเท่าเทียมได้ความเท่าเทียมโดยเฉพาะในการได้ค่าตอบแทนในอาชีพนะฮะเมื่อกี้เหมือนได้ยินแบบเหมือนบาริสต้าได้ไหมคือเราก็ต้องมีสิ่งที่เรารักนะคะ High school I decided to travel as a model I end up in the most beautiful places all around the world หลังจากเธอเรียนจบนะครับเธอก็ได้เดินทางไปท่องเที่ยวทั่วโลก University finance and accounting and และเธอก็ได้ศึกษาทางด้านการเงินมาแล้วก็บัญชีนะครับ Ireland เธอบอกว่าการเงินเรื่องสำคัญครับผมIreland. Ireland. As a nurse with a dream of opening my own female health clinic, I want to use my knowledge and my experience to educate women on how to look after themselves. I want to raise awareness about female health. And as Miss Universe, I would shine a light on the unfortunate stigma that surrounds female health in society.มันจะเป็นเหมือนแสงสว่างนะนำทางแก้ไขสิ่งที่กดขี่อยู่และส่งผลถึงสุขภาพของผู้หญิงนะฮะพลังหญิงค่ะอีก10คนนะฮะจะพูดหลังจากนี้ฮะพักสักครู่เดี๋ยวครับกลับเข้าสู่การประกวด Miss Universe 2018รอบ20คนสุดท้ายนะคะมาฟัง Opening Statement จากอีก10คนสุดท้ายกันค่ะมีเวลาตอบ15วินาทีเท่านั้นนะคะอยากให้โลกรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเรามากที่สุดนะคะเราไปเริ่มที่สาวงามจากคิวาซาวนะครับอาคิชาอัลเบิร์ตครับDespite of society's ideology of beauty, the most important thing for me is to stay true to the woman I was created to be. Making sure to express the highest and the truest expression of myself with love, respect, and a lot of confidence. และความมั่นใจอย่างยิ่งด้วยครับCosta Rica, สวยในแบบของเรานะไม่ต้องเหมือนใครต่อกันด้วยสาวงามจากCosta Ricaครับชื่ออะไรฮะอาจารย์นาตาเลียกาบาคันครับ Well, I come from a place where they taught me to find happiness in the simplicity of nature. เธอบอกว่าเธอมาจากดินแดนที่สอนให้คนเรานั้นได้หาความสุขได้ง่ายๆจากธรรมชาตินะ I dream with the opportunity to represent each and every one of you behind the screen. แต่จริงแล้วการได้มงกุฎไปเนี่ยนะบอกว่าสามารถที่จะสร้างความสุขและความรักให้คนอื่นได้ด้วยนะฮะรวมถึงสร้างการยอมรับได้ด้วยตอบดี
Canada. I'm fortunate enough to come from the land of opportunity. ฉันโชคดีพอที่มาจากที่ที่เต็มไปด้วยโอกาสได้ทำงานเป็นนางแบบประสิทธิ์ปีได้ทำงานเป็นนางแบบประสิทธิ์ปีได้เดินทางรอบโลกนะคะผ่านการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเรียน biomedical engineering biomedical engineering ก็คือเรียกว่าตัดต่อพันธุกรรมแล้วก็พยายามที่จะทำไงก็ได้ให้ฉันเนี่ยเป็นคนที่ทำงานหนักที่สุดในห้องนั้นที่ฉันอยู่ต่อกันที่สาวงามจากปอร์โตริโกนะครับเกียร่าลิสออเตกาเธอนะจ๊ะเลยค่ะเธอนั้นเป็นสาวนักสู้นะครับ I've been a fighter and a believer I haven't had a very easy life และก็เชื่อว่าตัวเองก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายมาแต่ฉันมีความเชื่อความศรัทธาที่ไม่เคยเจือจางไปและก็ไม่เคยที่จะหยุดเชื่อในตัวเองThat's why wherever I go, I always want to deliver a message. ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเวลาฉันไปไหนฉันจึงไปพร้อมกับข้อความหรือ message ที่เต็มไปด้วยความหวัง I want to inspire and motivate people to achieve. ฉันอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนขอบคุณมากค่ะ Six more semi-finalists left. ยอดฟังรู้สึกมีพลังนะได้แรงบันดาลใจจากเธอฟังจากจาไมกาบ้างค่ะ Emily Sarah Claus Madison ครับI started my Miss Universe journey despite my insecurities. I know that. เธอไม่เคยรู้สึกมั่นใจในตัวเอง I actually started it to work on my insecurities. And เธอก็ต้องการจะจัดการในความรู้สึกเหล่านั้นส่งกำลังใจให้เธอหน่อยค่ะเป็นความรู้สึกจากเรื่องลึกของเธอนะสัมผัสได้ And now that I've realized that a queen defines her own perfection, I know I have what it takes to inspire.To relate and most importantly to comfort young women. No, ทุกคนไม่ perfect แต่เธอคิดว่าเธอมีคุณสมบัติ Thank you so much. พอที่จะมาอยู่ในจุดนี้แล้วก็สามารถที่จะให้กำลังใจกับสาวๆทั่วโลกได้ด้วยนี่ USA ค่ะน้องโรสค่ะ As a certified child life specialist, I break down medical jargon to relieve anxieties.As the next Miss Universe, if I were to be chosen, I would utilize my career experience as well as my own hospitalization to bring children from around the world child life strategies because I don't believe any child believes needs to feel alone or scared. Thank you. เด็กๆไม่ควรรู้สึกโดดเดี่ยวหรือว่ากลัวต่ออะไรนะคะเธอจะมีกลยุทธ์ของเธอในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กนะคะต่อที่สาวงามจากเวเนซุเอลาครับI have learned to be confident, constant, and determined woman. ฉันเรียนรู้ที่จะเป็นผู้หญิงที่มั่นใจแล้วก็มุ่งมั่นในการทำอะไรก็ตาม The valor for in my family. นั่นก็เพราะเป็นเพราะว่าคุณค่าที่ฉันได้มาจากครอบครัวของฉัน In a country where the people suffer the consequence, do not find the medicine. I am here so proud to shout to the world. ฉันอยู่ที่นี่พร้อมจะบอกกับทุกคนว่าฉันในฐานะมิสเวเนซุเอลานั้นมาพร้อมกับความรักสามนักสู้นะคะเวเนซุเอลาต่อด้วยอินโดนีเซีย Being raised with a family from four different religions ตัวในครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวมี4ศาสนาด้วยกันเนี่ยก็จะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมันก็ต้องมีความอดทนนะฮะแล้วก็รวมถึงในสังคมที่บางครั้งบางทีเนี่ยเรื่องของเพศสภาพนะฮะที่ไม่เท่าเทียมเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ๆในประเทศเธอนะครับตอนนี้เลยทำแคมเปญ Be Diverse Be Tolerant Be Diverse Be Tolerant แคมเปญของเธอที่ต้องการให้ทุกคนยอมรับความแตกต่างแล้วก็ขอให้เคารพกันและกันอันนี้คือหัวแคมเปญเลยนะอดทนยอมรับในเรื่องความแตกต่างนะคะที่สามารถจับร่วมกันได้สวัสดีค่ะไทยเลิร์นจ้าสวัสดีค่ะไต้ลันเจียเธอทักทายเป็นภาษาโปรตุเกสI am invited to Miss Brazil 2018 and I'm proud of being from the Amazon in Brazil เธอบอกว่าเธอภาคภูมิใจมากที่ได้มาจากภูมิภาคที่พื้นป่าอเมซอนนั้นตั้งตระหง่านอยู่ This is crucial to ensure the future ให้สำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะใช่ครับเป็นเรื่องสำคัญมาก The Amazon is preserving life on air การอนุรักษ์พื้นที่ป่าอเมซอนไว้นั้นก็ทำให้ชีวิตหลายๆชีวิตได้ไปต่อเขาเป็นการรักษาไว้ซึ่งชีวิตบนโลกนี้นั่นเองค่ะออสเตรเลียค่ะ
Wow, card คนสุดท้ายเลยนะคะ I am an advocate of cultural diversity and I have come to learn the importance of diversity through my own experiences of growing up biracial in Australia I believe that there is not one single definition of beauty but embracing one's differenceis what truly makes you beautiful และความแตกต่างนั้นก็จะทำให้คุณนั้นดูดีแล้วก็สวยได้แน่นอนการยอมรับในความแตกต่างช่างสวยงามนะคะเป็นสิ่งที่โลกของเราต้องการตอบสวยทุกคนเลยค่ะและนี่ก็คือผู้เข้ารอบ20คนท้ายBut first let's check in with Ashleyเราจะคัดให้เหลือน้อยกว่านี้แน่นอนนะคะแต่ไปที่แอชลีย์กันก่อนทีนี้ก็มาดูที่ว่าเรื่องการวัดความสวยเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับแล้วก็พูดถึงความหลากหลายและค่ำคืนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดหนึ่งครับแน่นอนที่สุดนะเป็นก้าวสำคัญนะคะของมิชลีเวิร์สYo siempre he pensado que era muy positivo soñar ฉันเชื่อเสมอว่าการได้มีความฝันของตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ดี Angela Ponce is everything you'd expect from the reigning Miss Universe Spain เธอคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็น Miss Universe Spain นะคะทั้งฉลาดมีแรงขับเคลื่อนที่ดีสวยด้วย But her path has been anything but ordinary and nothing short of extraordinary.เธอนั้นไม่มีอะไรเลยที่จะทำให้ตัวเองมีทั้งความธรรมดาและไม่ธรรมดาในตัวนะ tener esa parte de ti que te dice que tu identidad es femenina la identidad viene con ถ้าคุณมีอัตลักษณ์ทางเพศที่ระบุว่าคุณเองก็เป็นผู้หญิงคนนึงก็จงเป็นสิ่งนั้น Angela is changing history as the first transgender woman to contend for the title of Miss Universe. สาว transgender คนแรกนะฮะที่มาถึง Miss Universe รอบนี้ได้วันนี้คือเธอสมัยเด็กนะ Angela suffered bullying from classmates. ตอนเธอเป็นเด็กนั้นเธอก็ถูกเพื่อนๆรังแกนะฮะที่โรงเรียน She has faced life with a smile. แต่เธอก็ยังเผชิญกับสิ่งเหล่านี้มาได้ด้วยรอยยิ้ม However, acceptance is still not absoluteแต่อย่างไรก็ดีนะครับการยอมรับของคนในสังคมที่มีต่อตัวเธอนั้นก็ยังไม่สุดคือพูดถึงนะครับเราอยู่ในศตวรรษที่ตอนนี้เราจะมาทำอะไรย่ำอยู่กับที่ไม่ได้แล้วนะฮะเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะต้องทำให้ชุดคุณค่าเหล่านี้ได้ตระหนักโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับทุกคนจะปลูกฝังตั้งแต่เด็กให้เห็นคุณค่าเลยนะคะให้คนรุ่นใหม่นั้นได้ยอมรับคุณค่าของการเป็นมนุษย์นะครับของทุกคนบนโลกนี้มาที่นี่เพื่อเป็นตัวแทนความหลากหลายของมนุษย์บนโลกใบนี้นะคะที่อยู่บนโลกใบนี้ได้ด้วยความเท่าเทียมสำหรับทุกคนหลายคนเข้าใจว่าเราก็คือมนุษย์คนนึงเราควรจะทำให้ชีวิตมันง่ายสำหรับทุกคนด้วยนะคะและเชื่อว่าหลายๆอย่างจะเปลี่ยนไปนี่คือสิ่งที่ฉันอยากจะทำให้กับโลกใบนี้เธอบอกเลยนะครับว่าถ้าทำได้เธอไม่จำเป็นต้องได้ตำแหน่งนางงามจักรวาลแต่เธอยังคงจะปฏิบัติหน้าที่นี้ต่อไปเพื่อสร้างความหลากหลายให้เกิดขึ้นบนโลกนี้ขอแค่มาอยู่ตรงนี้เวทีนี้ที่ประเทศไทยของเรานะคะเมื่อกี้เธอพูดสวยงามมากตรงที่บอกว่าไม่ได้มาในฐานะตัวแทนชาวสเปนนะแต่นี่คือมาในฐานะตัวแทนของมนุษยชาติมาเพื่อที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้เป็นตัวแทนของความหลากหลายนะคะมงไม่ลงเธอไม่ว่าแต่ขอให้ได้มาอยู่บนเวทีนี้แสดงจุดยืนของเธอที่ชัดเจนค่ะทุกคนในฮอลล์ตอนนี้นะครับต่างก็ลุกขึ้นยืนปรบมือให้เธอเพื่อเป็นการให้เกียรติและต้อนรับนะครับความหลากหลายทางเพศสภาวะนี้แต่ที่คุณเต้บอกนะถึงกับถอดสายสะพายนะตัวแทนของคนบนโลกจริงค่ะชื่อนี้ต้องจำไปอีกนานครับThank you. Venezuela ค่ะกลับมาที่สาวงามจากเวเนซุเอลานะครับสเตฟานีกูเตียเรสนะครับสาวงามที่มาพร้อมกับผมยาวดำครับสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นสาวชนเผ่าเช่นกันจากเวเนซุเอลานะครับชุดประจำชาติของเธอก็มาในคอนเซ็ปต์คว
Queens Venezuela เกียร์ไช่นะครับซึ่งเป็นธิดาผู้ปกปักรักษาพื้นป่าในเวเนซุเอลานั่นเองนะครับเวเนก็คือเวเนนะที่พูดกันนะใช่ครับเพราะว่าสาวงามจากเวเนซุเอลานั้นมักจะขึ้นแท่นตัวเต็งทุกครั้งในการประกวดนะครับด้วยทักษะการเดินทักษะการแสดงสีหน้าแล้วก็การมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อนะครับพวกเธอเหล่านี้ได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีก็อย่างที่เราเคยพูดทุกปีว่าเป็นประเทศที่ส่งออกนางงามเป็นอันดับหนึ่งและการตะโกนชื่อประเทศที่มีเอกลักษณ์นะครับเธอคนนี้อายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นแล้วก็ที่บ้านเธอทำงานรณรงค์เรื่องของการให้ผู้ที่ยังไม่ทราบว่าตัวเองนั้นอาจจะป่วยเป็นโรคมะเร็งนะครับได้ทำการเข้าตรวจแล้วก็มะเร็งเต้านมโดยเฉพาะด้วยนะครับใช่ครับตรวจก่อนรู้เร็วรักษาได้นะคะVenezuela เรียนจบเร็วด้วยเป็นผู้หญิงเก่งอีกคนหนึ่งนะคะนี่คือ Venezuela ค่ะ I'm excited นี่ค่ะออสเตรเลียมาต่อกันที่ฟรานเชสกาฮุ้งนะครับสาวงามจากออสเตรเลียฝันใจของใครๆหลายๆคนนะครับว่าสวยด้วยนะคะในส่วนของชุดประจำชาติของเธอนั้นก็เป็นชุดดอกไม้ประจำชาติออสเตรเลียนะครับดอกโกลเด้นวัตโต้ประเทศออสเตรเลียครับมาในชุดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกไม้พื้นบ้านที่บานสะพรั่งไปทั่วทั้งภูมิประเทศ Francesco Hong ออสเตรเลียเรียนด้านสังคมวิทยามานะครับแล้วก็จะไปเรียนต่อทางด้าน Publishing ด้วยนะครับThis 24-year-old proudly volunteered in India for over a month. Helping to create. ลุ้นอยู่เมื่อกี้ว่าแหมจะตุ๊กไหมเข้ามาได้เห็นว่าคนนี้พูดได้หลายภาษาเลยครับอาจารย์ธงครับเธอเองนั้นเป็นลูกครึ่งจีนออสเตรเลียนะครับส่วนคุณแม่นั้นก็เป็นชาวไอริชแต่ทั้งหมดก็สื่อสัญชาติออสเตรเลียเธอนั้นมีความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์นะครับแล้วก็เคยถูกรังแกมาก่อนนะครับที่โรงเรียนอันเนื่องมาจากเป็นสาวลูกครึ่งแล้วก็ไม่มีภาพลักษณ์เป็นออสเตรเลียเท่าที่ควรไม่ใช่สาวผมบลอนด์ค่ะเอาละครับนี่คือ20คนสุดท้ายนะครับของ Miss Universe จะต้องครึ่งหนึ่งนะฮะที่จะต้องถูกคัดออกมามีเหลือ10คนแล้วนะคะ10คนสุดท้ายครับผลคะแนนจากเอิร์นชันยังค่ะผลแรกที่ได้ไปต่อคือSouth Africa ครับคุณหมอกรีนได้ไปต่อนะครับลุ้นค่ะลุ้นTamarine Green Studying medicine you come เธอเป็นนักเรียนแพทย์นะครับ Fine line between life and death and I think เธอบอกว่าการเป็นนักเรียนแพทย์นั้นต่อไปก็จะต้องทำงานกับเรื่องของความเป็นความตายของผู้ป่วย We need better quality medical careFor everyone, because working in the hospitals, บอกว่าทุกคนนั้นจำเป็นจะต้องเข้าได้เข้าถึงนะครับสิทธิการรักษาที่มีคุณภาพ I definitely want to work in health for the rest of my life, and it requires someone who is really passionate about it to do a good job at being a doctor. And I think I've been blessed with the skills, so I have to use it as my responsibility. มองว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างหนึ่งของเธอนะคะมีใจรักในการดูแลคนอื่นค่ะเวียดนามค่ะเธอคนนี้บอกเลยนะครับว่าเธอมีความภาคภูมิใจในการได้พูดภาษาบ้านเกิดของเธอแต่พี่น้อง6คนอายุ14เนี่ยพ่อแม่บอกว่าป่ะแต่งงานได้แล้วลูกแต่บอกว่าไม่อยากจะขอตามฝันดีกว่านะฮะไม่ขอแต่งงานเธอทำได้สำเร็จนะคะเป็น Miss Universe เวียดนาม2018หลังจากนั้นเงินรางวัลเงินรางวัลให้หมดเลยค่ะเปิดห้องสมุดนะคะในพื้นที่ห่างไกล
ทุกวิญญาณและทุกวิญญาณทันทีเป็นการช่วยให้เด็กๆนะฮะได้เรียนรู้ที่จะอ่านหนังสือนะอ่านให้ออกยอดเยี่ยมค่ะเวียดนามค่ะเพอเฮนนิงน้องเฮนนิงค่ะคนที่3นะคะได้แก่เวเนซุเอลาครับคุณผู้ชมสเตฟานีกูเตียเรสนะครับดิฉันเป็นนักเรียนปีที่5คณะนิติศาสตร์ฉันเรียนนิติศาสตร์เพราะว่าเป็นสิ่งที่ฉันสนใจและฉันก็ทำงานนะครับช่วยเหลือประเทศของฉันในการเป็นอาสาสมัครด้วยครอบครัวฉันเป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็สมาชิกในครอบครัวเยอะนะครับคุณย่าของฉันก็จะทำอาหารที่ชื่อว่าเอ็มปานาดาซึ่งคล้ายๆกะหรี่ปั๊บให้เราทานกันคุณย่าสอนให้เราทำงานหนักเพราะการทำงานหนักนั้นนำมาซึ่งเกียรติของเราทุกคนแล้วเราก็จะได้ไปต่อกันได้เวเนซุเอลานะคะ Still in the running is ที่ได้ไปต่ออีกหนึ่งประเทศก็คือฟิลิปปินส์นาชูนาเกเรนะครับโชว์พลังเสียงค่ะเธอคนนี้ศึกษาทางด้านดนตรีมาด้วยนะครับผมน่ารักแต่เด็กเลยค่ะคุณแม่บอกว่าแม้ว่าอยู่ในครรภ์เนี่ยยังเต้นเยอะเลยเป็นลูกคนเดียวนะฮะดิ้นเก่งตั้งแต่ในท้องใกล้ชิดกับคุณพ่อคุณแม่มากโดยเฉพาะคุณพ่อพ่อจะบอกว่าการเริ่มต้นเนี่ยของการเดินทางใดๆต้องเริ่มที่ก้าวแรกบางครั้งบางทีเนี่ยสิ่งที่เราต้องการมันไกลไปแต่ถ้ามองว่ามันเป็นการเดินทีละก้าวทีละก้าวมันง่ายวันนึงเนี่ยดูอีกทีก็ถึงปลายขาแล้วนั่นคือคำแนะนำคุณพ่อที่บอกว่านั่นคือสิ่งที่จะเอาไปใช้ตลอดชีวิตเลยครับทุกความสำเร็จต้องเริ่มจากก้าวแรกนะคะต้องลงมือทำค่ะ Moving one step closer to the crown is นิ้งค่ะโซบิดาคอสตาริกาครับนาตาเลียการ์บาคันครับสาวงามจากอเมริกากลางWhen I was 17, I had an eating disorder. ตอนเธออายุ17ปีเธอป่วยนะครับเป็นโรค eating disorder หรือว่าทานอาหารผิดปกตินั่นเอง From the outside, that you don't understand that the only approval you need to be happy is the one you have to give yourself. ว่าทำไมเราต้องรอการยอมรับจากคนอื่นจริงการยอมรับที่ดีสุดที่จะตัวเราเองนี่แหละ beautiful relationship I developed with nature. ความสัมพันธ์ที่เธอมีกับธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เธอมีความสุขการอยู่กลางป่าแล้วก็การได้ไปดูว่าชีวิตมันช่างง่ายแต่ถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับธรรมชาติเนี่ยคุณก็สามารถจะมีชีวิตที่มีความสุขและสุขภาพดีความสุขแบบเรียบง่ายนะคะสายสาวคอสตาริกาคนที่6ได้แก่ Thailand Curaçao ครับอาคิชาอัลเบิร์ตนะครับสาวงามจากทะเลแคริบเบียนครับ I believe in the quote each one teach one and everything ฉันเชื่อในโค้ดที่ว่า each one teach one นะครับ A volunteer with kids with Down syndromeฉันนั้นทำงานเป็นอาสาสมัครให้กับเด็กๆที่ป่วยเป็นโรคดาวน์ซินโดรมรวมไปถึงผู้ป่วยทุพพลภาพอื่นๆและทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษและก็อยากจะเป็นอาจารย์สอนในโรงเรียนฉันจะเป็นตัวของฉันเองในทุกๆสถานการณ์ในชีวิตนาทีของชาติค่ะเคอร์ราซาวคนที่7จะเป็นใครครับ Also advancing to the next round is คนที่7ค่ะส่งใจให้นิ้งค่ะเนปาลค่ะสาวงามจากเนปาลนะครับมานิต้าเดฟโคต้าครับ I have a bachelor's degree in public health college was a little challenging for me because เรียนด้านสาธารณสุขเนี่ยค่อนข้างจะยากเพราะว่าไม่มีตังค์and was a full-time student มีค่าใช้จ่ายสูงใช่ไหมครับเพราะนั่นคือจบมาได้เนี่ยเป็นเด็กที่เรียกว่าได้เกียรตินิยมด้วยภูมิใจมากจ่ายเงินเองนะฮะเรียนเองส่งตัวเองเรียน
ต้องการที่จะเป็นเรียกว่าสสออกกฎหมายอยากจะไปอยู่ในตำแหน่งที่มีแต่ผู้ชายทำไมอยากจะให้มีผู้ชายมากกว่านี้ที่ไปอยู่ในนิติบัญญัติเพราะนั้นจึงได้มีประเด็นผู้หญิงเนี่ยถูกนำมาเสนอในสภาเพราะนั้นอยากที่จะเป็น law maker ฮะอยากเป็นสสว่างั้นเถอะนะเสนอกฎหมายผู้กำหนดเรื่องกฎหมายบ้างนะคะนี่คือในปาเหลืออีก3ที่ค่ะส่งแรงใจแรงเชียร์ให้นิ้งโสภิดาไทยแลนด์ของเราด้วยนะคะแคนาดาจากแคนาดาครับลุ้นค่ะ My father left. It was just me and my mom. We didn't have any money. คุณพ่อตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับ Persevering and it definitely helped build my character. What really inspired me to be a biomedical engineer is my mother. She is also an engineer and I saw her struggle in her career because there was a lot of discrimination going on towards women in engineering at that time. ในสายงานวิศวกรรมเนี่ยผู้หญิงจะถูกกีดกันทางเพศอยู่ร่ำไปซึ่งเป็นอาชีพที่ผู้ชายเป็นใหญ่นั่นเองเพื่อจะเป็นตัวอย่างว่าเราสามารถทำได้ทุกอย่างถ้าใจเราอยากจะทำนะคะเป็นผู้หญิงเก่งคนนึงค่ะเหลืออีก2ที่เท่านั้นค่ะไทยแลนด์แน่นอนครับตอนนี้นะครับบรรดาแฟนๆต่างก็ตะโกนร้องชื่อไทยแลนด์แล้วก็ส่งเสียงเชียร์กันนะครับก็พูดถึงนะฮะทำงานในธนาคารนะฮะแล้วก็เรียกว่าช่วยวางกลยุทธ์การลงทุนคนไทยจำนวนมากอาจจะไม่รู้ว่าเขาคือใครแต่เดิมหรือว่ามาที่นี่ทำไมนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมถึงทำโครงการที่ว่าอันล็อกอันแรกเพราะจะมาครับใช่ครับผมซึ่งเธอได้เดินทางไปพูดกับน้องๆ นะครับในโรงเรียนต่างๆมากมายทั้งในกรุงเทพและภาคใต้ต่างจังหวัดด้วยนะครับสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงและคนรุ่นใหม่ให้กล้าทำตามฝันนะคะต้องเริ่มจากการสร้างความมั่นใจให้ตัวเองก่อนนะฮะเจอคนที่กลัวเยอะมากเลยนะเธอบอกว่าไม่ต้องกลัวชีวิตอย่ากลัวนะอย่ากลัวทำตามฝันไปให้สุดและหยุดที่จักรวาลค่ะโอ้ในฮอนี่เชียร์มันมากอีกหนึ่งตำแหน่งนี้ใครก็ได้นะทายเข้ารอบแล้วนะเออโอเคแล้วก็ไม่ต้องสนใจมากอย่างเงี้ยเหรอโล่งใจแล้วไงฝั่งยุโรปยังไม่มีสักคนเดียวมันไม่มันแล้วตอนนี้ไม่เข้าเนี่ยยุโรปยังไม่มีเลยนะค่ะคนสุดท้ายแล้วนะครับค่ะPuerto Rico เกียร่าลิสออร์เตกาแน่นอนครับสาวคนนี้จากเกาะ Puerto Rico อีกหนึ่งตัวเต้นนะครับ We celebrate everything in Puerto Rico ที่ Puerto Rico นั้นเป็นเกาะแห่งการเฉลิมฉลองนะครับAnd Puerto Rican people, they keep working hard. And คน Puerto Rican เองนอกจากจะเฉลิมฉลองแล้วก็สนุกสนานกับงานเทศกาลแล้วยังทำงานหนักอีกด้วยแต่ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องประสบกับภัยธรรมชาติอย่างพายุเฮอริเคนมาเราสูญเสียชีวิตมากมายที่เกาะบ้านก็หายแต่เราก็ยังคงยืนหยัดอยู่ได้ We all have to work together. เราเข้มแข็งขึ้นและเราก็พร้อมที่ทำงานไปด้วยกันPuerto Rico. นี่คือ Puerto Rico นะคะ Let's hear it for our top 10 finalists. และนี่ก็คือสาวงาม10คนสุดท้ายของการประกวดในแอฟริกาใต้เวียดนามเวเนซุเอลาฟิลิปปินส์คอสตาริกากรูซาวเนปาลแคนาดาประเทศไทยและ Puerto Rico แอฟริกาแอฟริกาและเอเชียแปซิฟิกเข้าหมดเลยนะคะใช่ยุโรปไม่เข้าเลยนะครับพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับลูกสาวThis national costume is called Shang, the icon of Siam. Shang is a symbol of Thai tradition and way of life. Shang in Thai means. Earlier this week, our contestants competed in one of my favorite parts of Miss Universe. The national costume competition is crazy. เป็นหนึ่งช่วงที่เขาชอบที่สุดนะเต้ครับผมก็คือ national costume นั่นเองครับ I represent power and beauty.I'm gonna be all light now. Welcome to the 2018 Miss Universe. นี่ก็เป็นอีกหนึ่งการประกวดที่แฟนนางงามทั่วโลกรอคอยนะคะคือการประกวดในรอบชุดประจำชาติค่ะ It
เป็นจัดอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยของเรานะคะที่พัทยานะคะส่วนนุ่มนุ่มนั่นเองครับรอบนี้นางงามแต่ละคนก็เรียกว่าจัดเต็มนะฮะรวมถึงนิ้งของเราด้วยนะคะก็ทำได้ดีแต่ว่าปีนี้ธีมธรรมชาติจะมาเยอะนะอาจารย์พงษ์นะใช่ครับผมนกปลาอะไรพวกนี้จะมาเยอะบราซิลก็ฮือฮานะคะแล้วก็ยังแบกเก่งเหมือนเดิมสำหรับสาวงามค่ะขนกันมาเรียกว่าใหญ่โตทีเดียวสวยแล้วก็แข็งแรงมากๆนะครับค่ะมาลุ้นกันว่าใครจะได้รางวัลนี้ไปในปีนี้นะคะ Well I'm here with the winner of the National Costume Competition which was Laos How are you นี่คือสาวงามจากลาวนะคะน้องออนนงนั่นเองนะครับหรือน้องออนที่มาพร้อมกับชุดประจำชาติลาวนะครับ Stream of Generosity นะคะกระแสแห่งความเอื้ออาทรนะคะเป็นชุดจากแรงบันดาลใจจากกินรีครับผมนี่ตอนนี้กำลังแซวนะครับว่ามีเพื่อนๆที่เรียกว่าเป็นภาระเยอะไหมคล้ายๆว่าเพื่อนที่คอยเกาะอยู่นี่ฮะสองคนสองคนเพื่อนสนิทสองคน This is absolutely incredible thank you so much ชมว่าชุดมันยอดเยี่ยมมากภูมิใจที่ได้รางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมนะคะเป็นตัวแทนสปป.ลาวนะคะเป็นปีแรกด้วยที่เข้าประกวดแล้วก็รู้สึกดีใจที่มาได้ไกลถึงจุดนี้นะคะยินดีกับลาวด้วยค่ะขอบคุณวันนี้ด้วยครับตอนนี้หวังว่าทุกคนจะพร้อมแล้วนะคะเพราะเราจะเข้าสู่รอบชุดว่ายน้ำแล้วค่ะชุดว่ายน้ำที่เหล่าสาวงามใส่นั้นออกแบบโดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ซึ่งเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เป็นเกียรติและมีความหมายอย่างยิ่งต่อการประกวด Miss Universe และวงการแฟชั่นค่ะWell, our top 10 have been revealed, and now it's time for them to take the stage. ตอนนี้ถึงเวลาที่ผู้เข้ารอบทั้ง10คนที่จะกลับมาบนเวทีนี้นะคะในชุดว่ายน้ำมาถึงจุดนี้แล้วต้องทำให้ดีที่สุดเท่านั้นค่ะเชิญพบกับสาวงามทั้ง10คนในชุดว่ายน้ำค่ะเอาสิ I'm in London, got my beat for London. I stand, no stop.เพลง No Stylist นะคะจาก French Montana Eat Drake They talking about fast talk running laps Now I'm not playing itFresh vanilla sipping on, lid just picking up. Hong Kong, Morocco, I'm here. No stylist.เรามามองหานิ้งกันดีกว่าคุณเต้ครับจันทงครับกำลังเตรียมตัวอยู่ครับผมจันทงลักษณะรันเวย์ที่เป็นตัว X สิ่งนี้มันทำให้การเดินมันต้องยากขึ้นสเต็ปนะจันก็นางงามนะครับจะต้องเดินยาวขึ้นแล้วก็ใช้เวลาในการเดินมากขึ้นนะครับแล้วขึ้นอยู่กับช่วงดนตรีด้วยคนแรกครับSouth Africa ค่ะคุณหมอกรีนนะคะ That's all I can say. She checks all the boxes, and from the moment she walked in rehearsal, I couldn't stop looking at her, and neither could the other contestants. พูดถึงตั้งแต่การเดินตั้งแต่รอบซ้อมนะครับบอกว่าเรียกว่าเป็นพูดง่ายคือบอกว่าของดีไม่สามารถละสายตาจากเธอได้นะคะเรียกว่าผ่านทุกแคตตาล็อกเลยติ๊กบ็อกซ์ติ๊กเตะนี่ตามมาด้วยเวียดนามครับผมฉันก็สู้นะเวียดนามis just radiating ความมั่นใจ she's got a confident walk สัมผัสได้ถึงรังสีของความมั่นใจของเธอเลยที่แพ้เวเนซุเอลาครับว้าวเธอเดินด้วยฟูลเทรนด์ไม่ยอมกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมเธอวางแผนการเดินมาเป็นอย่างดีนะครับและก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยที่ไม่ได้มาเล่นๆที่วางแผนมา Philip
Philippines. นี่ slow mo turn ค่ะ Wow, a slow mo turn. And then she goes on into giving us that great face, that great attitude. แต่ยังไงก็ต้องเชียร์นี้ค่ะ She's killing the game here. ถือว่าเป็นท่าที่ขึ้นท่านท่าเดินชุดแม่น้ำระดับตำนานไปแล้วนะครับ slow turn ของ Katrina Gray ถือเป็นท่าแห่งปีทุกคนต้องทำนะคะWas one of those not afraid to be daring, as you can tell by the way she opened up her cover-up. She caught my eye early on. She came ready to compete. มาพร้อมความมั่นใจความกล้าพร้อมที่จะประชันโชว์บนเวทีนี้นะคะพร้อมหุ่นที่เตะตานะครับ Curaçao สาวงามจาก Curaçao นะครับ Curaçao, Cura, wow หนักใจแทนคณะกรรมการจริงGreat smile, and just, you know, again, really exuding that confidence, which is what this swimsuit competition is really all about. การเดินชุดว่ายน้ำต้องเดินอย่างมั่นใจนะครับเพราะคือสิ่งที่นางงามทุกคนจะต้องทำให้ได้ในรอบนี้เนปาลค่ะ Was not one of those the girls would have put to be here, but has not let me down. She has an intensity with her eyes. I love her flirt. She doesn't smile a lot.ละลายเลยไหมคะคุณเต้ยอาจารย์ทงคะเจอสายตาแบบนี้เข้าไปเสน่ห์อย่างหนึ่งนะเมื่อกี้กรรมการวิจารณ์บอกว่าเสน่ห์อย่างนึงคือการที่ไม่ต้องยิ้มเยอะจนเกินไปยิ้มพอดีพอดีแต่ใช้ตาสื่อสารดูน่าค้นหาต่อด้วยแคนาดาโอ้แคนาดาแคนาดา is a real crowd favorite here in Thailand สีเล็บนั้นตรงกับสีชุดเลยนะ She just has a great easy kind ofและคริสลีย์ก็บอกว่าเธอก็เริ่มเป็นขวัญใจของแฟนนางงามแล้วด้วยนะครับในตอนนี้Thailand นี่โซฟีดากาญจนรินทร์ค่ะ Listen to the cheers How can she not be energized by all this support Come on กองเชียร์ Thailand ทำงานได้ดีมากค่ะได้ยินเสียงมาถึงนี่เลยค่ะ Puerto Rico Puerto Rico ครับ Puerto Rico again really beautiful แน่นอนครับว่ามาพร้อมหน้าที่สวยหวานนะครับจิกกล้องแตกแล้วก็เดินได้อย่างสนุกสนานนะครับในทุกๆย่างก้าวต้องใหญ่นะคะคุณผู้ชมทุกคนเตรียมตัวมาดีมากรู้มุมกล้องซ้อมหนักสมแล้วที่โค้ชมันเวย์นี่เข้มงวดมากแล้วมันมีผลต่อคะแนนจริงๆนะคะการเทรนฟอร์มในแต่ละรอบเป็นยังไงคะกับท็อป10ของเรารอบ10คนSouth Africa again. All I can say is wow. Puerto Rico, Venezuela. Look, that can all wow. One of the strongest groups I think we've had in the Miss Universe competition for a long time. I agree. Okay, swimsuit may be over, but there's a lot more. ยังต้องประชันกันต่อนะคะ Miss Universe 2018นะคะ And by the end of the night, one of them will. เพื่อโอกาสสำคัญครั้งเดียวในชีวิตที่จะได้ครองมงกุฎ Miss Universe เราจะกลับมานะคะในรอบชุดราตรีสักครู่เดียวค่ะ Miss Universe live on Fox. One year. กลับเข้าสู่การประกวด Miss Universe 2018ค่ะรอบชุดว่ายน้ำก็ผ่านไปแล้วนะคะLet's take a look at her inspiring year after winning. ตอนนี้มาดูเรื่องราวของ Miss Universe คนปัจจุบันเดมี่ลีค่ะบอกด้วยว่าการเป็น Miss Universe ในชีวิตต้องเปลี่ยนแต่คือไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนมากขนาดไหนจนถ้ามันได้เป็นนะครับ Miss Universe is South Africa I participated in Las Vegas was my first time in the United States การประกวดที่อยู่ในที่ลาสเวกัสก็เป็นครั้งแรกที่ไปอเมริกานะครับจากนั้นก็ย้ายไปอยู่ที่สหรัฐนะฮะไปพำนักอยู่ที่นิวยอร์กจากนั้นก็เดินทางไปหลายประเทศมากไปเจอกับผู้คนเยอะมากมายแต่การที่มีโอกาสในการนำแคมเปญ Unbreakable เนี่ยนะฮะจันทงฮะพูดถึงไหมฮะทำให้ขยายวงกว้างออกไปนะซึ่งเป็นโครงการที่เธอสร้างขึ้นมานะครับเพื่อช่วยเหลือให้สตรีนั้นสามารถป้องกันตัวเองจากความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นกับพวกเธอได้เพราะตัวเองโดนลักพาตัวมาเคยโดนจี้นะคะตอนนั้นแล้วก็ตัวรอดมาได้ก็เลยอยากจะเสริมพลังให้กับผู้หญิงนะคะก็คือให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันตัวกับแคมเปญ Unbreakable ค่ะแล้วหวังว่าจะช่วยลดความรุนแรงกับผู้หญิงนะฮะและการว่าประสบการณ์ที่เธอได้ตลอดปีที่ผ่านมาที่ได้ไปผู้คนได้เจอคิดว่า
being Miss Universe does not happen. บอกว่าการเป็น Miss Universe เนี่ยไม่ได้เป็นเมื่อคุณได้ตำแหน่งแต่มันจะเกิดขึ้นเมื่อ1ปีนั้นแล้วก็ทำบทบาทเติมเต็มความเป็น Miss Universe ก็คือตลอดทั้งปีที่ดำรงตำแหน่งนั่นเองนะคะเชิญพบกับ Miss Universe 2017 Demi Lee Nell Peters ค่ะ1ปีผ่านไปเร็วมากเลยนะคะสำหรับเดมี่เธอมาในชุดที่ Empower Woman นะครับคือเป็น Working Woman นะคะใช่ครับให้พลังแก่ผู้หญิงมากในชุดสูทสีขาวWell, how are you, Demi? I'm doing great. Good evening, Thailand. สวัสดีประเทศไทยนะคะ So tell us, Demi, how important is it for you to empower women around the world? ช่วยบอกหน่อยว่าการส่งเสริมเรื่องของพลังผู้หญิงทั่วโลกในแคมเปญ Unbreakable ของเธอมันสำคัญยังไง Through a personal horrifying experience I went through and becoming เริ่มจากประสบการณ์ตรงนะฮะจากการที่โดนลักพาตัวนี่ก็คือเป็นพื้นที่ที่ทำให้เสียงของเธอดังขึ้นก็เลยอยากใช้เสียงนี้ทำให้มีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้หญิงทั่วโลกและเชื่อว่าฉันสามารถทำได้และจะยังคงต่อไปในแอฟริกาใต้และในทุกๆมุมโลกที่ได้มีโอกาสเดินทางไปเพราะไม่มีผู้หญิงคนไหนที่สมควรจะตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงหรืออาชญากรรมขอบคุณทุกคน Yes thank you Demi Lee Hey listen we look forward to seeing you ได้มุ่งอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวจะได้เจอกับเจมี่ลีครั้งแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้กลับไปที่แอชลีย์ค่ะ Hey guys I'm back here hanging out in the Chi Lounge and we've got อยู่ที่ Chi Lounge นะคะตอนนี้ So make sure you stick around because you're going to want to see รอบชุดดนตรีนะคะ Coming up nextช่วงหน้าค่ะพบกับผู้เข้าประกวดในรอบชุดราตรีนะคะจาก10จะเหลือ5เท่านั้นนะครับคุณลิซ่าครับแล้วก็จะต้องเจอกับคำถามในรอบตัดสินนะคะและโชว์สุดพิเศษด้วยค่ะจากนิโยในช่วง Final Look ใน Miss Universe 2018สักครู่เดียวค่ะ30 seconds of show here we go everybodyWe'll be right back.
back. กลับเข้าสู่การประกวด Miss Universe 2018กับสาวงามจากฟิลิปปินส์ค่ะถามว่าอะไรคือสิ่งที่ในใจตอนนี้ก็บอกว่าอยากจะขึ้นไปแล้วก็ทำให้ดีที่สุดตอนนี้รู้สึกได้เลยว่าคนฟิลิปปินส์ทั้งประเทศหนุนหลังเธออยู่เพราะนั้นคือเธอมีเกียรติรู้สึกเป็นเกียรติมากที่อยู่ท็อป10มาในชุดสีแดงสดเลยนะคะThe last chance for our 10 finalists to make a huge impression. นี่คือโอกาสสุดท้ายที่ผู้เข้ารอบ10คนจะได้ชนะใจคณะกรรมการนะคะในรอบชุดดนตรีค่ะTo be young and in love in New York City Do not know who I am but still know that I'm good long as you're hereคือสาวงามทั้ง94ประเทศก็จะได้ขึ้นมาโชว์ในชุดราตรีด้วยนะคะเดี๋ยวผู้ที่ผ่านเข้ารอบเนี่ยจะไม่ใส่สายสะพายเมื่อปรากฏตัวบนเวทีค่ะรอชมชุดการ์ตูนของนิ้งด้วยนะคะTaking the stage, please welcome tonight's top 10, beginning withSouth Africa. All right, this is a wow, but I'm very nervous. This is a nail biter because it's a beautiful gown. Miss South Africa looks absolutely stunning, but she's having a hard time walking in this. You can see the issue she's having with her shoes and the hemline of that dress. Commentator บอกว่าเธออาจจะเดินลำบากเล็กน้อยนะครับในชุดนี้มันคันชุดอยู่ค่ะนี่แต่ก็ยังยิ้มสู้นะคะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะยังคงทำได้ดีค่ะสำหรับ South Africa นะคะคุณหมอกรีนค่ะต่อกันด้วยเฮอเฮนีนะครับจากเวียดนามครับ What a contender She walks with such ease But she knows exactly what she's doing From the moment she walked into rehearsalsWe couldn't help but notice everything about her. ค่อยๆเดินนะฮะคือเจิดจรัสขึ้นเรื่อยๆนะตั้งแต่รอบซ้อมแล้วนะครับนี่เหรอสาวจะชนกลุ่มน้อยสวยมากเลยค่ะต่อกันด้วยสาวงามจากเวเนซุเอลาครับสเตฟานีกูติเอเรสนี่เป็นชุดที่หรูหรามากเลยนะครับแล้วก็ถือว่าได้ใจแฟนๆนางงามเป็นมากทีเดียวAnd it's got that great silhouette. This is a really winning look for Miss Venezuela. นี่คือชุดที่อาจจะทำให้เธอถึงมงได้ทีเดียวนะครับเป็นคำชื่นชมจากคอมเมนเตอร์ Philippines. และฟิลิปปินส์ค่ะ Katrina Gray. And of course, a crowd favorite. ชุดสีแดงที่ดูเร่าร้อนค่ะ Quite daring and different. I love the color.I love her smile. หมอมีความแตกต่างนะฮะสไตล์ที่ว่าอาจจะไม่เหมือนกับชุดราตรีทั่วไปนี่เหมือนท่าเดิมนะคะตัดผมเล็กน้อยสาวงามจากกอสตาริกาครับนาตาเลียการ์บาคัสเป็นชุดสีฟ้าสดสวยมากๆเลยนะครับ huge fan of this dress I don't love all of the leg that's showing and ฝ่ายนางงามจะมาถึงชุดนี้ได้ต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะครับอย่างนี้ของเราเนี่ยเข้าฟิตเนสทุกวันเลยต่อกันที่กุราซาวครับอาริชาแอลเบิร์ตนะครับI love the hair, the chignon, the earrings. ผมมวยต่ำของเธอนั้นได้ใจคอมเมนเตอร์กันไปเลยนะครับผมทำให้เธอมีความงามแบบราชสำนักสวยสง่ามากๆนะคะ
และเนปาลค่ะมานิตาเดฟโคต้านะครับ to represent marigold flowers and it fades to silver to represent the Himalayas of Nepal พูดถึงสีเงินด้านบนเนี่ยนะครับเป็นเทือกเขาหิมาลัยข้างล่างที่เป็นสีส้มเนี่ยบอกว่าอาจจะดูแล้วนะฮะดึงสายตาไปเล็กน้อยนะครับซึ่งเป็นสีส้มโทนดอกดาวเรืองนั่นเองครับไม่ถูกใจคอมเมนเตอร์มาแล้วเถอะทำได้ดีนะคะโอ้แคนาดาจับชุดใหญ่มาเลยค่ะอลังการมากค่ะชุดนี้แคนาดานะคะมาตาแมกดาลีนาสตีเฟียนชุดนี้ให้กี่คะแนนอลังมากมาตัวผมชื่นชอบมากนะครับเป็นการแอดส่วนท้ายเข้าไปให้มีวอลลุ่มชุดมากยิ่งขึ้นเป็นชุดเดียวที่ใช้ในรอบพรีลิมนี่ตายไปเลยนะจันทร์ครับผมไทยแลนด์ไทยแลนด์ค่ะเป็นชุดจากอาซาว่านะคะได้แรงบันดาลใจมาจากหลายแหล่งด้วยกันนะคะคือใช้สวารอฟสกี้คริสตัลมากที่สุดเลยนะคะในบรรดาชุดที่เคยทำมาเคยเดินอย่างมั่นใจในชุดนี้ได้แรงบันดาลใจจากฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีในช่วงยุคปี 60-70 นะคะโดยอาซาว่าสาวงามจากปูเตอริโกครับเคียร่าลิสออร์เตก้า A little insider tip we had a hard time with a sultry look her flirt came across as very youthful and that's the only thing the other girls had over her เรียกว่าการใช้สายตานี่เป็นประโยชน์มากนะฮะปูเตอริโกนะคะชุดเรียบหรูมากทีเดียวเคียร่าลิสออร์เตก้านะจ๊ะใช่ครับผมAlright, so now that we've seen both swim and evening gown, who do you guys think is going to be the solid top five? Oh my gosh! พูดถึง top five ใครเข้าแน่นะฮะ แอฟริกาใต้ปอร์ตริโก้แคนาดา Yeah, let's not forget about Canada and Vietnam. Vietnam, นะฮะ Alright, well let's see if the selection committee feels the same. ดูสิว่าจะตรงกับใจของคณะกรรมการหรือเปล่าค่ะAnother live performance from Grammy Award-winning superstar Neo. ช่วงหน้าพบกับการแสดงจาก Neo นะคะใน Miss Universe 2018สักครู่เดียวนะครับกลับเข้าสู่การประกวด Miss Universe 2018สดจากประเทศไทยค่ะผู้เข้ารอบทุกคนนะคะได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาให้ถึงในรอบ10คนสุดท้ายค่ะแต่จากรอบชุดว่ายน้ำชุดราตรีจาก10คนตอนนี้จะเหลือแค่5คนนะคะและผลการตัดสินก็อยู่ในมือของสตีฟแล้วค่ะและผู้แข่งคนแรกนะครับที่จะเข้าไปในรอบ5คนสุดท้ายคนแรกก็คือสาวงามจากปอร์ตริโกครับออร์เตก้าลิสเกียร่าออร์เตก้าเกียร่าลิสออร์เตก้าคนที่2ที่ได้ไปต่อนะคะเวียดนามเวียดนามค่ะได้เข้าถึงท็อป5เลยนะคะเหลือ3ที่สำหรับประเทศไทยค่ะEarning spot number 3 is ประเทศไหนคะฟิลิปปินส์ค่ะคาทารีนาเกรย์นะครับลุ้นค่ะลุ้น Locking down the fourth spot is South Africa South Africa ค่ะทามารินกรีนครับเหลือที่เดียวเท่านั้นค่ะไทยแลนด์ไหม Six women are still hoping to advance to the next round but there's only one spot left keeping her dream alive is Venezuela Venezuela ค่ะสเตฟานีกูเตเรสนะครับเข้าไปยินดีกับทั้ง5ประเทศด้วยนะคะ Say hello to our final 5 One of these amazing women will become our next Miss Universe As เปอร์โตริโกเวียดนามฟิลิปปินส์ซาวท์แอฟริกาเวเนซุเอลานะคะแต่เธอไม่มีเวลาที่จะฉลองกันนะคะต้องเจอกับความท้าทายต่อไปก็คือการตอบคำถามค่ะ
ผู้ที่ได้ครองมงกุฎนี้มาพร้อมกับภารกิจความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่นะคะต้องเป็น Global Ambassador ต้องทั้งฉลาดหลักแหลมคล่องแคล่วสื่อสารได้อย่างดีชัดเจนและมีความมั่นใจค่ะทั้ง5คนต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าทุกคำตอบนั้นเป็นตัวแปรสำคัญที่ตัดสินว่าใครจะได้ผ่านเข้ารอบ3คนสุดท้ายคำถามในวันนี้ค่ะตั้งขึ้นโดยคนที่รู้จักพวกคุณเป็นอย่างดีนั่นก็คือเพื่อนผู้เข้าประกวดนั่นเองค่ะทีนี้เมื่ออ่านคำถามแล้วนะครับนางงามจะมีเวลา30วินาทีในการตอบเมื่อได้ยินเสียงนี้อันนี้แปลว่าหมดเวลานะครับ Puerto Rico, Vietnam and Venezuela will be using an interpreter จะมี3ประเทศที่ใช้ล่ามด้วยกันนะครับ Puerto Rico, please join me at center stage เริ่มด้วย Puerto Rico ค่ะ Kiera Liz Ortega Great Well, here's your question. Hundreds of journalists across the world นักข่าวเป็นร้อยคนทั่วโลกเนี่ยถูกจำคุกเพราะว่าไปวิจารณ์เขียนวิจารณ์รัฐบาลทำไมเสรีภาพของสื่อถึงเป็นเรื่องที่สำคัญครับนั่นคือคำถามคุณคิดว่าทำไมเสรีภาพของสื่อถึงเป็นเรื่องที่สำคัญครับนั่นคือคำถามคุณคิดว่าทำไมเสรีภาพของสื่อถึงเป็นเรื่องที่สำคัญครับนั่นคือคำถามคุณคิดว่าทำไมเสรีภาพของสื่อถึงเป็นเรื่องที่สำคัญครับสื่อนั้นทำหน้าที่สำคัญในการรายงานความเป็นไปทั่วโลกนะครับฉันเชื่อว่าสื่อควรจะต้องมีเสรีภาพในการรายงานข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในสังคมนี้ในโลกนี้Porque hay muchas personas que están sufriendo por los problemas que hay en el mundo. Without forgetting that they have to have sympathy because โดยที่ต้องไม่ลืมว่าเราจะต้องเห็นใจคนอื่นๆด้วยเพราะมีคนอีกหลายคนทั่วโลกที่กำลังประสบกับปัญหาอยู่เช่นกัน Thank you Puerto Rico. Vietnam, you're up. ต่อไปคือเวียดนามค่ะลองเชียร์เยอะเหมือนกันนะคะสำหรับเวียดนามน้องเฮมี How are you?I'm very good and very happy. Thank you very much, Miss Universe. ขอบคุณกับประกวดนะคะ Here's your question. The Me Too movement has sparked a global conversation. การเคลื่อนไหว Me Too เนี่ยฮะทำให้ that the world has become too politically correct. มันกลายเป็นว่ามีความ politically correct มากจนเกินไปความถูกต้องทางการเมืองมากจนเกินไป Me Too đã làm thế giới nói chuyện về nhiều.Em có nghĩ là phong trào Me Too có nói quá không? Bản thân em không nói quá. Bởi vì khi mà bảo vệ sức khỏe con người hay bảo vệ làm nhục tình dục, bảo vệ con người, bảo vệ phụ nữ, đó là một cái quyền rất lớn. She doesn't think that. I don't think that it has gone too far. ไม่ได้คิดว่าไปไกลจนเกินไปเพราะการปกป้องผู้หญิงและสิทธิ์ของผู้หญิงเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำถูกต้องแล้ว Con người chúng ta cần được bảo vệ và trong cuộc sống của chúng ta cần được tự do và cần được bảo vệ. Cảm ơn. I needWomen need protection and ผู้หญิงเนี่ยต้องการคุ้มครองปกป้องแล้วก็มีสิทธิ์ครับให้ความสำคัญกับเรื่องของสิทธิสตรีนะคะเธอตอบได้อย่างฉะฉานมากแม้ว่าเราจะฟังไม่ออกนะแต่เห็นได้ถึงพลังของเธอใช่ครับที่อยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงนะคะมาถึงอีกหนึ่งตัวเก่งนะคะฟิลิปปินส์ค่ะ How are you I'm good Steve I can't believe it's top 5 already ไม่อยากจะเชื่อตัวเองอยู่ที่ท็อป5แล้วนะครับCanada recently joined Uruguay as the second nation in the world to make marijuana legal. What is your opinion on the legalization of marijuana? Canada เป็นประเทศที่สองนะครับหลังจากอุรุกวัยที่ทำการให้ออกกฎหมายให้กัญชานั้นถูกต้องตามกฎหมายได้ Because I think if people were to argue what about alcohol and cigarettes, well, everything is good, but in moderation. ทุกอย่างดีหมดนะคะแต่ว่าก็ต้องอยู่ในเรียกว่าเหมือนทางสายกลางนะะไม่มากไปไม่น้อยไปโดยเฉพาะทางการแพทย์เรื่องกัญชาเนี่ยก็สามารถนำมาใช้ได้และเป็นประโยชน์ด้วยนะคะตอบได้ดีค่ะต่อไปค่ะ How are you I'm good thank you South Africa many countries across the world หลายประเทศทั่วโลกนะครับกำลังประสบกับการเพิ่มของผู้ลี้ภัยคุณคิดว่าประเทศควรจะมีการจำกัดผู้ลี้ภัยเข้าไปในพื้นที่ประเทศตัวเองไหมฮะคิดว่าทุกประเทศเนี่ยควรจะมีกฎและระเบียบของตัวเองแต่สำหรับในสังคมเราเนี่ยเราต้องเข้าใจทุกคนเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยควรจะเปิดให้มีความรักกันยอมรับกันไม่ว่าจะมาจากไหนก็ตามแต่
คือทุกคนก็มีความต้องการที่จะไปต่อก็ต้องสู้กับชีวิตแล้วทุกคนก็มีสิทธิ์นะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับคุณค่าการเป็นมนุษย์นะเวเนซุเอลาค่ะ How are you I'm excited Well ตัวเองก็เป็นอีกคนที่ตื่นเต้นนะครับ What would you say to someone who believes that pageants are archaic and against the feminist movement ¿Qué le diría a una persona que piensa que los certámenes de belleza คุณอยากจะบอกกับคนที่คิดว่าการประกวดนางงามนั้นเชยหรือมีความโบราณแล้วก็เป็นสิ่งที่ขัดกับสิทธิสตรีนิยมอย่างไรบ้าง Nowadays we live in an era in which we have advanced greatly ทุกวันนี้เราอยู่ในยุคที่มีความก้าวหน้ามากๆ Son de sensibilidad de responsabilidad y de corazónBeauty pageants are not just about beauty; they're about sensitivity and about having a heart. การประกวดความงามไม่ใช่เฉพาะเรื่องของความงามนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของหัวใจแล้วก็ความเข้าถึงคิดถึงคนอื่นได้ We can show that women like me can achieve any dreams that we may have in the world. ขอบคุณค่ะ Thailand. แล้วก็พื้นที่การประกวดความงามก็ทำให้ฝันของผู้หญิงหลายๆคนนั้นเป็นจริงทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญที่จะส่งต่อโครงการดีๆที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้นะคะตอบไปแล้วค่ะสำหรับคำถามในช่วงนี้นะคะคณะกรรมการต้องตัดสินใจแล้วว่าใครจะได้ไปต่อนะคะช่วงหน้าจาก5คนค่ะจะเหลือ3คนเท่านั้นเราจะได้เจอกับเธออีกครั้งใน Final Look นะคะมาพร้อมกับ Neo นี่คือการประกวด Miss Universe 2018สดจากประเทศไทยสักครู่เดียวค่ะ Welcome back to Miss Universe Okay so we just saw contestants sweat it out in the question round Who do you guys เป็นสาวงามผู้เข้ารอบต้องเจอกับสถานการณ์ที่กดดันในรอบตอบคำถามแล้วนะคะก็พูดถึงว่าคำถามจากแอฟริกาใต้นี่มาคำถามนี้ยากมากนะ Very topical in this setting Yeah but she did a good job Okay so now it's time to play the Miss Universe game Okay so we all got down our top 3 ได้เวลาแล้วครับที่จะเหลือ And now let's each all of us reveal our final 3 Lou you go first Okay มีใครที่เป็น top 3ในใจคะCan I say first of all that I was shocked that Thailand did not make this top 5. ก็พูดถึงนะว่าอึ้งไปเหมือนกันนะว่าประเทศไทยไม่เข้ารอบ top 5ต้องบอกอีกก่อนนิ้งทำดีที่สุดแล้วนะคะ My top 5 Vietnam, South Africa, Puerto Rico. And I'm South Africa, Philippines, Venezuela. Okay, so we're going to see who made the cut. Back to you, Steve. ไปที่ Steve Harvey นะครับWe began this journey. จาก94สาวงามนะคะตอนนี้เหลือ5คนแล้วค่ะAnd in a moment, อีกไม่นานก็จะถูกคัดเลือกเหลือ3คนนะคะ Okay, get ready because here are your final 3. อันนี้คือผู้เข้ารอบ3คนสุดท้ายค่ะ The first finalist with a chance to take the Miss Universe crown is และคนแรกที่เข้าท็อป3ก็คือฟิลิปปินส์ครับ Katrina Gray นะครับแน่นอนจริงค่ะแนวเทาใส่แดงอยู่คนเดียวนะโดดเด่นมากครับแดงคนเดียวจริงOur three finalists is South Africa South Africa ครับคุณหมอกรีนก็มานะครับ Tamarind Green ครับทีนี้ก็เหลือเวียดนามเวเนซุเอลาครับโปรโตริโกนะครับ There is only one name leftคนเดียวเท่านั้นค่ะ Unfortunately, your Miss Universe dream ends tonight. Our final contestant in the top three is Venezuela. Venezuela นะครับสุดยอดมากเลย Ladies and gentlemen, your three finalists.นี่คือผู้เข้ารอบ3คนสุดท้ายนะคะ But you three finalists you have to stay right there where you are because the next round begins ไม่ต้องไปไหนเลยค่ะเพราะว่าเราจะต้องแข่งกันต่อเดี๋ยวนี้เลยนะคะ For the final word ถึงเวลาของ Final Words ค่ะ Now each contestant will be asked แต่ละคนนะครับก็นะฮะตอบเดียวก็คือจะได้คำถามเดียวกันThe others will be wearing soundproof headphones. คนหนึ่งตอบนั้นอีก2ท่านนะฮะก็ต้องเรียกว่ามีอุปกรณ์ปิดหูนะฮะไม่ได้ยินเสียงถ้าหมดเวลาก็จะได้ยินสัญญาณนี้นะคะ45วินาทีนะครับเวเนจะขอใช้ล่ามค่ะ It's time for your final word ถึงเวลาของ final word ค่ะ
South Africa and Venezuela, headphones on. ฉันเริ่มที่ฟิลิปปินส์ก่อนนะคะได้ตอบก่อนค่ะเอาแล้วครับ Philippines, please join me. ตื่นเต้นมากๆนะครับ Congratulations.I'm sorry, my bad. Okay, get ready. Here is the question. What is the most important lesson you've learned in your life? บทเรียนที่สำคัญที่สุดที่ได้เรียนรู้ในชีวิตคืออะไรและจะนำมาใช้ต่อยอดอย่างไรในตำแหน่ง Miss Universe ที่มะนิลาเนี่ยเขาบอกเลยว่าเต็มไปด้วยความยากจนความเศร้านะก็เลยสอนตัวเองว่าให้พยายามมองหาความสวยงามพางหาความงามที่อยู่ในสายตาของเด็กๆและจะนำมุมมองนี้ในฐานะ Miss Universe เนี่ยที่จะทำให้มองสถานการณ์ว่าจะมีสิ่งดีๆอยู่ข้างหลังจะดูว่าทำยังไงที่ฉันสามารถช่วยทำยังไงให้สามารถให้ในฐานะคนที่พูดออกมาได้และอยากที่จะสอนให้คนเนี่ยรู้จักความกตัญญูเราก็จะมีโลกที่สวยงามที่ความลบเนี่ยจะไม่สามารถที่จะทำให้มันบั่นทอนได้และเด็กทุกคนจะมีรอยยิ้มได้เป็นนางงามที่รักเด็กแท้จริงนะคะใช่ครับโดยเฉพาะที่ฟิลิปปินส์ก็จะมีเด็กที่อยู่ในชุมชนแออัดเยอะครับเธอก็อยากจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะโหได้ใจกองเชียร์ไปเต็มๆเลยนะคะSouth Africa, please join. คำถามเดียวกันนะคะบทเรียนอะไรสำคัญในชีวิตของคุณนะคะที่จะนำมาปรับใช้ในการดำรงตำแหน่ง Miss Universe นะคะ Here's your question. What is the most important lesson you've learned in your life, and how would you apply it to your time as Miss Universe? Throughout my life.ตลอดช่วงชีวิตของเธอค่ะได้เจอกับคนที่ทั้งได้โอกาสและคนที่ได้รับโอกาสอย่างมากมายนะคะเราทุกคนก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเราอยากจะเป็นที่รักอยากจะได้รับการยอมรับและเห็นคุณค่าเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะปฏิบัติกับคนอื่นแบบนั้นเช่นเดียวกันค่ะนี่คือ South Africa ค่ะ Please remove Venezuela's headphones มาต่อกันที่สาวงามคนสุดท้ายนะครับเวเนซุเอลาเธอจะใช้ล่ามนะครับ Congratulations Thank you Okay here is your question เป็นคำถามเดียวกันนะครับ What is the most important lesson you've learned in your life and how would you apply it to your time as Miss Universe ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido อะไรเป็นบทเรียนสำคัญในชีวิตของคุณนะคะที่จะนำมาปรับใช้ใน Miss Universe Crecí en una familia llena de mujeres ฉันเติบโตมาในครอบครัวที่เต็มไปด้วยผู้หญิงนะครับแต่ละคนในครอบครัวของฉันก็สอนสิ่งที่สำคัญมากๆให้ฉันแต่สิ่งที่ฉันจำได้ดีได้ขึ้นใจก็คือให้เราทำงานหนักให้ได้มากที่สุดด้วยความกล้าและความมั่นใจจะทำให้เรานั้นบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างที่เราทำ willingness to achieve these dreams we can achieve anything we want in this lifetime y esta noche lo corroboro estando aquí en el และคืนนี้ก็เช่นกันมันทำให้ฉันได้มาอยู่ที่นี่ฉันพิสูจน์แล้วว่าฉันได้พื้นที่ thank you Venezuela ได้นะคะมาอยู่ที่นี่ในเวที Miss UniverseWell, we will see all three of you later for your final look. อย่าให้ผู้เข้าประกวดทั้ง3คนได้พักก่อนนะคะเดี๋ยวจะกลับมาในรอบ final look นะคะ Well, what's that final word? อยากให้มี final word ที่บ้านบ้านนะคะ Anyway, let's stick around. เพราะปกติเมียเป็นใหญ่แน่นอนฮะไม่ค่อยได้มีคำชี้ขาดเหมือนเวทีนี้เพิ่งไปไหนคะช่วงหน้าโอกาสสุดท้ายที่ทั้ง3คนได้แสดงความสามารถอีกครั้งใน final look นะคะNeo, Miss Universe returns. สักครู่ค่ะ Welcome back to Miss Universe. และนี่คือการถ่ายทอดสด Miss Universe นะครับเข้าสู่รอบ3คนสุดท้ายแล้วครับนี่คือ Final Look นะครับพร้อมไปประกอบจาก Neo ครับ
Just something about the way she moves. I can't figure it out. There's something about her. Hey, say, ooh, there's something about the kind of woman that wants you but don't need you. Hey, I can't figure it out. There's something about her. I said, 'cause she walk like a rose, talk like a boss, manicure nails, set the pedicure off. She fly out but little lead. And she move like a boss, do what a boss do. She got me thinking about getting involved. That's the kind of girl I need. นั่นก็คือเนโยนะครับใน3คนนี้ครับจะมีเพียงหนึ่งเดียวที่เป็น Miss Universe ครับเชียร์ใครฟิลิปปินส์เวเนซุเอลาเอ็กซ์ซัสแอฟริกา3คนนี้อยู่ห่างมงกุฎแค่เอื้อมมือเดียวเท่านั้นนะคะอีกสักครู่จะกลับมาในช่วงที่ทุกคนรอคอยค่ะเราจะสวมมงกุฎให้กับ Miss Universe คนต่อไปอย่าเพิ่งไปไหนนะคะกลับมาแล้วค่ะก่อนหน้านี้นะคะเราได้เจอกับ Miss Universe คนปัจจุบันเดมี่ลีไปแล้วนะคะครั้งหนึ่งตอนนี้ถึงเวลา Final Walk ของเธอแล้วค่ะในการอำลาตำแหน่งและส่งมอบหน้าที่ให้กับผู้หญิงเก่งคนต่อไปค่ะพบกับ Miss Universe 2017เดมี่ลีเนลพีเตอร์สคุณการ Miss Universe นี่ก็เรียกว่าเกินสิ่งที่คาดไว้นะฮะTo my four parents and my sister ขอบคุณนะฮะให้กับพ่อแม่น้องสาวอยู่ไม่ได้นะฮะเป็นเพราะว่าพวกเขาขอบคุณแฟนหนุ่มและทีมนะครับขอบคุณพ่อชูการ์ดนะฮะประธานจัดงาน Miss Universe คุณเพื่อนๆนางงามด้วยกันนะครับขอบคุณ IMG รวมถึงทุกคนที่ Miss Universe นะฮะขอบคุณ Demi Angels นะครับก็คือผู้สนับสนุนและก็ขอบคุณแอฟริกาใต้และถึง Miss Universe คนต่อไปฮะขอให้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่านี่คือการเดินทางแบบครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆ Thank you Demi Leeขอบคุณเดมิลีนะคะเธอได้สร้างมาตรฐานไว้สูงมากในฐานะมิสยูนิเวอร์สอีกไม่กี่อึดใจคุณผู้ชมคะหนึ่งใน3งาน3สาวงามนี้นะคะจะได้เดินตามรอยของเธอค่ะชาวโกแฮมเมอร์นะคะจ่าเอิร์นจันยังมีผลคะแนนได้มาแล้วนะคะอ่านดีๆนะคะสตีฟตอนนี้สตีฟต้องตั้งสติมากๆนะครับ Finalists, it's time. I will now announce the second runner-up. จะเริ่มจากรองอันดับ2ก่อนนะคะรองอันดับ2ครับ The second ใครดีคะคุณผู้ชม For Miss Universe is Venezuela. Venezuela ครับ Stephanie Gutierrez เอาละค่ะ
เพราะฉะนั้น Miss Universe นี่ไม่แอฟริกาใต้กับฟิลิปปินส์อย่างแน่นอนนะครับ Congratulations Venezuela ฟิลิปปินส์จะมามุงในไทยแลนด์หรือเซาท์แอฟริกาจะได้อีกปีนึงเป็น back to back ลุ้นกันครับมาตรงกลางเวทีเลยนะคะBoth of you have worked so hard. ทั้งสองคนทุ่มเทอย่างหนักนะคะเพื่อมาถึงจุดนี้แต่มีเพียงคนเดียวเท่านั้นค่ะที่จะได้เป็น Miss Universe คนใหม่ถ้า Miss Universe ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่นี้ได้รองอันดับหนึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่แทนค่ะขอให้ทั้งสองคนโชคดีค่ะใครคะคุณผู้ชมMiss Universe คนที่67จะมาจากประเทศอะไรครับ Miss Universe is Miss Universe 2018ค่ะ Philippines ฟิลิปปินส์ครับคุณผู้ชม Katrina Gray นะครับยินดีกับเธอด้วยนะคะเป็นนางงามจักรวาลคนใหม่นะครับโอ้โหได้สายดำด้วยนะคะคนนี้ชอยกวางโดตั้งแต่อายุ12สวยประหารจริงๆค่ะสุดยอดมากนะครับเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากจะรับเด็กเหมือนพี่ปุ๋ยของเราเลยค่ะช่วยเหลือเด็กๆนะคะใช่ครับเธอเริ่มโครงการนี้ตั้งแต่บ้านเกิดของเธอแล้วทีมฟิลิปปินส์นั่นเองใช่แล้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอย่างแรกเลยนะคะนิ้งโสภิดาตัวแทนประเทศไทยที่ทำให้คนไทยมีความสุขมากเลยนะคะในฐานะเจ้าภาพด้วยเธอทำได้ดีที่สุดแล้วนะคะครับขอบคุณคนไทยทั้งประเทศนะฮะที่ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับค่ะเชื่อว่าเหล่าสาวงามจะต้องหลงรักประเทศไทยแล้วก็กลับมาอย่างแน่นอนกลับมาจากที่เมืองไทยนะคะเราพร้อมมากๆค่ะตอนนี้คงจะได้เวลาแยกย้ายไปทำงานวันนี้วันจันทร์นะคะคุณผู้ชมยังไงคุณลิซ่าลิสเบธแซตเลอร์นั้นยังคงอยู่กับเราที่ BBTV นะครับในรายการบางกอกซิตี้เลขที่36นะครับเดี๋ยวเราจะไปเม้ามอยเรื่องนางงามกันต่อนะคะผมซึ่งการประกวด Miss Universe 2018รอบตัดสินไฟนอลราวนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีกับผู้สวมมงกุฎมิกิโมโต้ Miss Universe 2018คนใหม่ด้วยครับค่ะพบกันได้ใหม่ในปีหน้านะคะกับ Miss Universe 2019ในครั้งต่อไปดิฉันลิซาเบธแซตเลอร์ลีนานุชัยค่ะผมเต้สมบูรณ์จงกฤษสุวรรณครับและผมธงธิติพงษ์ร่วงคงสวัสดีค่ะสวัสดีครับ